บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์บิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอ์อ์นฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول ขอสลามทักทายไปยังพี่น้องที่อยู่ในบริเวณครัวซุบัยดะนะครับซึ่งเป็นสถานที่จัดบรรยายให้ความรู้ในค่ำคืนนี้ทุกท่านและรวมถึงพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเพจของแต่ละช่องอยู่ในขณะนี้ทุกท่านเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชุกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้ผมกับวิทยากรร่วมรายการในวันนี้ท่านอาจารย์ยะฟัดรินพิทักษ์นะครับได้มาพบเจอและก็ได้มาร่วมกันรับใช้พี่น้องท่านพี่น้องครับครอบครัวซุบัยดะห์หรือครอบครัวอรุณพูนทรัพย์เนี่ยนะครับในนามของห้องจัดเลี้ยงซุบัยดะห์หรือครัวซุบัยดะห์จะจัดให้มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ประจำเดือนนะครับเดือนละ1ครั้งในทุกวันพฤหัสสัปดาห์สุดท้ายก็อยากให้พี่น้องได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกต่อนะครับว่าตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแล้วก็เดือนนี้และเดือนถัดไปนะครับหากสถานการณ์เป็นปกติอยู่แบบนี้นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงการบรรยายให้ความรู้หรือกิจกรรมนะครับของทางครัวซุบัยดะห์จะเป็นลักษณะโอเพ่นก็คือเปิดโอกาสให้พี่น้องนะครับที่มีความประสงค์อยากจะเข้าร่วมรับฟังการบรรยายนะครับสามารถเข้าได้ตามอัธยาศัยเลยซึ่งใน2เดือนแรกที่เราเปิดกิจกรรมเนี่ยเปิดในลักษณะที่เป็นลักษณะปิดนะสงวนเฉพาะคณะทำงานของทางครัวซุบัยดะห์เจ้าหน้าที่ตากล้องนะครับและทีมงานและรวมถึงวิทยากรครั้งหนึ่งก็ประมาณสัก20กว่าคนเท่านั้นแต่ว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาแล้วก็เดือนนี้และเดือนต่อๆไปนะครับเราจะเปิดรับพี่น้องผู้สนใจภายนอกด้วยก็ฝากพี่น้องประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์นะครับซึ่งเป็นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งที่สังคมไทยนะครับเรารู้จักกันดีนะครับเป็นนักวิชาการที่มากด้วยความรู้มากด้วยประสบการณ์และก็ผลงานทางวิชาการวันนี้อาจารย์ยะฟัดนะครับในฐานะเป็นผู้บริหารเป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์อันนัสทีวีนะครับจะมาพูดคุยกับพี่น้องเรามีระยะเวลาในการพูดคุยประมาณนะครับ1ชั่วโมงครึ่งจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ22นาฬิกานะครับตลอดระยะเวลาตรงนี้ถ้าพี่น้องมีข้อสงสัยหรือมีประเด็นใดที่จะให้ผมกับท่านอาจารย์ยะฟัดได้สนทนาร่วมกันนะครับก็พี่น้องสามารถที่จะบอกหรือว่าติชมแนะนำนะครับในระหว่างการพูดคุยและสนทนาก็ได้พี่น้องครับหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือการฟื้นฟูซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือภารกิจหนึ่งหรือประการหนึ่งที่พี่น้องประชาชนพวกเราอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนหนึ่งนะครับหลงลืมไม่ได้แปลว่านะครับว่าภารกิจของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถูกพวกเราด้อยค่านะพวกเราเองเนี่ยเรายืนหยัดในจุดนี้นะครับมาโดยตลอดในการเชิดชูซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาโดยตลอดเพราะอะไรครับเพราะซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือวะฮีนี่แหละครับวะฮีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมี2ลักษณะทั้งหมดเนี้ยเป็นวะฮีทั้งคู่เลยแต่ลักษณะแรกเนี่ยก็คือเค้าเรียกวะฮยุนมัตลูบุนก็คือเป็นวะฮีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพระราชทานให้กับท่านนบีโดยผ่านมาลักญิบรีลนะครับที่เราเรียกว่าเป็นอัลกุรอานแล้ววะฮีนี้นะครับเวลาประทานมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนะครับนำไปอ่านเป็นอิบาดะห์ได้นำไปอ่านในละหมาดได้1อักษร10ความดีนั่นก็คืออัลกุรอานซึ่งเป็นเค้าเรียกวะฮยุนมัตลูบุนเป็นวะฮีที่นำมาใช้อ่านเพื่อเป็นอิบาดะห์อีกประเภทนึงเป็นวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นวิวรณ์เหมือนกันที่พระองค์ทรงประทานให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เป็นวะฮีที่นะครับคือมีผลบังคับใช้แต่ไม่สามารถนำมาอ่านเพื่อเป็นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถึงแม้ว่าอ่านแล้วจะได้เป็นผลบุญก็ตามแต่ไม่ใช่ในลักษณะของการนำไปอ่านในการละหมาดเหมือนกับที่เราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์หรืออ่านซูเราะห์อื่นๆในละหมาด
พี่น้องจะเอาฮะดีษซอฮีฮะเอาฮะดีษมุตะวาติรพี่น้องบอกนี่ไงนี่ก็ซุนนะนี่ก็วะฮีของอัลลอฮ์เหมือนกันแต่พี่น้องเอาไปอ่านในละหมาดทำให้ละหมาดเสียเลยฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าวะฮยุนวะฮีตรงนี้เป็นวะฮลุนวะฮยุนกอยรุมัตลูวินก็คือเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์ที่อิลฮามประทานให้ท่านนบีแต่ไม่สามารถเอาไปอ่านเพื่อเป็นอิบาดะห์ในการละหมาดในการปฏิบัติศาสนกิจได้นะครับแต่พี่น้องสามารถเอาไปอ่านเพื่อให้เกิดเป็นผลบุญในมิติในบริบทของอะไรครับของการศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจพี่น้องไปอ่านฮะดีษบทหนึ่งนะพี่น้องเนียดว่าเป็นการศึกษาเป็นการเรียนรู้เพื่อให้ได้หุกกลมเพื่อให้ได้หลักการศาสนาเป็นการทำความเข้าใจจะได้เป็นผลบุญแต่ไม่มีหนึ่งอักษรสิบความดีให้พี่น้องไปอ่านอันอามีริลมุมินีนอุมารบินคอตตาบิรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุกอละซะมิอตุรอซูลุลลอฮ์เนี่ยพี่น้องอ่านแบบเนี้ยได้เป็นผลบุญแต่เป็นผลบุญอะไรเป็นผลบุญการเรียนรู้การศึกษาแต่ถ้าเอาไปอ่านในละหมาดได้ไหมครับเพราะว่าละบอลีนก็อันอามีริลมุมินินอันใส่ละกูเลยไม่ได้เป็นผลบุญและทำให้ละหมาดเสียด้วยนะเขาก็เลยแยกเป็นสองวะฮีตอนนี้ที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในมิติต่างๆนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของอิบาดะห์ที่เป็นการปฏิบัติศาสนกิจนะครับหรือเรื่องที่เป็นกิจวัตรประจำวันวิถีชีวิตของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอ้างหรือเข้าใจและเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำพูดของท่านก็ดีการกระทำการปฏิบัติของท่านก็ดีหรือเรื่องอื่นๆก็แล้วแต่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญนะครับต่ออุมมะห์ของท่านต่ออุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่ามีความสำคัญในบริบทที่แตกต่างกันออกไปคำว่าซุนนะหรือฮะดีษอะไรก็แล้วแต่นะครับที่นักวิชาการอาจจะเรียกแตกต่างกันบริบทและบริบทการเรียกใช้หรือความนิยมใช้ที่ก็อาจจะแตกต่างกันแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เป็นของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถึงแม้ว่าบางอย่างเนี่ยจะมีการรายงานว่าเป็นการกระทำนะครับของท่านรอซูลุลลอฮ์นะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดแต่พี่น้องทราบไหมครับว่ามีบางอย่างที่รอซูลทำหรือรอซูลพูดโดยที่ท่านมิได้มีเจตนาเพื่อให้เป็นศาสนกิจมิได้มีเจตนาเพื่อให้เป็นหลักการของศาสนาจึงไม่มีเรื่องของผลบุญตอบแทนนะครับถูกระบุไว้ในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นทั้งๆที่เป็นเรื่องของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นบรรดานักวิชาการนะเขาจึงคัดแยกสิ่งที่เป็นซุนนะห์บางประการออกมาเพื่อให้เราได้เข้าใจได้เรียนรู้ว่าซุนนะห์บางอย่างที่เรารู้และเราก็ศึกษาเข้าใจมานักวิชาการที่ถ่ายทอดมาก็ถ่ายทอดมาจากรอซูลแหละแต่ไม่มีเจตนาเพื่อให้เป็นศาสนกิจที่เราจะนำสู่การปฏิบัติหรือไปหวังเป็นผลบุญในการปฏิบัติยกเว้นในบางกรณีที่เรามีเจตนาเพื่อที่จะเรียกว่าทำให้เหมือนกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือทำให้ได้ใกล้เคียงเรียกว่าก๊อปปี้ท่านรอซูลุลลอฮ์อาจจะมีผลบุญตอบแทนในเจตนาในส่วนนี้แทนแต่การปฏิบัติก็จะไม่มีผลบุญตอบแทนได้มีผลบุญตอบแทนในส่วนของการตั้งเป็นเจตนานะครับว่าข้าพเจ้าต้องการให้ใกล้เคียงให้เหมือนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้ามีเจตนาแบบนี้มันก็ขยับจากสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจำวันของเราหรือเป็นอาดะห์ของเราไปสู่ในส่วนของเป็นอิบาดะห์ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นมีรายงานในสุนันในสุนันนะซาอีอิบนุมาญะห์สุนันนบีดาวูดนะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชอบรับประทานผักที่มีฤทธิ์เย็นผักจำพวกที่มีฤทธิ์เย็นน้ำเต้าฟักแฟงแตงไทยแตงกวาฟักทองเนี่ยผักหรือผลไม้ในตระกูลพวกนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชอบมีรายงานยืนยันว่ารอซูลชอบจริงๆในเมื่อเรารู้ว่ารอซูลชอบแล้วถ้าเรากินจะได้ผลบุญไหมบางสะเละเราเจอต้มจืดฟักกินให้เยอะเลยจะได้ผลบุญได้ไหมครับไม่ได้เพราะอะไรอ่ะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านกินโดยสัญชาตญาณเพราะโดยภูมิศาสตร์และภูมิประเทศของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับภูเขาอยู่กับทะเลทรายใช่ไหมครับแล้วก็ภูมิอากาศร้อนระอุฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยสัญชาตญาณก็ต้องกินผักกินผลไม้ที่มันมีฤทธิ์เย็นมีน้ำเยอะๆเพื่อทดแทนการสูญเสียน้ำในร่างกายของท่าน
นะครับฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กินตรงเนี้ยซอฮาบะห์ผู้อยู่ในเหตุการณ์รายงานบอกท่านรอซูลกานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะตะตับบะดุบะฟิลกุสอะติรอซูลุลลอฮ์นั่งทานอาหารอยู่ที่โต๊ะที่สำรับนะนะครับที่สำรับเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็ได้อะไรล่ะนั่งอยู่ชะโงกไปหยิบเอื้อมไปหยิบฮะเนี่ยเอื้อมสุดแขนเลยไปหยิบอะไรไปหยิบฟักทองหยิบฟักหยิบแตงอ่ะครูฮัสซันได้สุนนะไหมถ้ามีเจตนาว่าที่ข้าพเจ้ากินฟักเนี่ยเพื่อให้เหมือนรอซูลสักครั้งในชีวิตได้ผลบุญไหมได้ผลบุญเพราะเจตนาก็คือต้องการให้ใกล้เคียงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวิถีชีวิตแต่ถ้ามีเจตนาล่ะกินฟักหนึ่งคำได้ผลบุญเท่ากับท่านนั้นกินคำที่สองกินคำที่สี่ถ้าใครเอาฟักไปแช่อิ่มได้ผลบุญเท่านั้นใครไปแกงเผ็ดได้ผลบุญเท่านี้เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวฉะนั้นหลายอย่างที่มีรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีผลบุญตอบแทนได้เพราะไม่ได้มีเจตนาเพื่อให้เป็นหลักการศาสนาท่านอิบนุมายะห์รายงานบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงโปรดทรงชอบที่จะกินของเย็นและมีรสหวานรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยูฮิบบุลฮัลวัลบาริดะรอซูลชอบฮุลวะเนี่ยฮัลวะรู้จักฮัลวะมั้ยฮัลวะใครรู้จักฮัลวะบางจุลัยบีบรู้จักไหมฮัลวะฮัลวะคือฮะขนมกวนขนมหวานหวานพวกปักลัดพวกอะไรเขาชอบกวนกันใช่ไหมนั่นแหละอร่อยไหมอร่อยแต่อันนี้ไม่ใช่ขนมฮัลวะบ้านเรานะฮุลวะแปลว่าของที่มีรสหวานอัลบาริดาที่เย็นลองนึกสิอะไรบ้างที่หวานแล้วก็เย็นน้ำแข็งใสเต่าถึงอะไรกันพี่น้องนึกเป็นเมนูของเย็นแล้วก็หวานไอศครีมเย็นไหมเย็นหวานนบีบอกซอฮาบะห์บอกเราซูลชอบมากเลยของที่เย็นแล้วก็มีรสหวานอ้าวเรากินน้ำแข็งใสได้บุญไหมกูฮาซันใครไม่กินมะกะโรงงั้นใช่ไหมไม่มีเจตนาเพื่อให้เป็นหลักการศาสนาฉะนั้นพอเรามาพูดถึงเรื่องซุนนะบางอย่างของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับงั้นเราก็จะพูดเดี๋ยวคืนนี้จะคุยกันคือว่าโดยภารกิจของเราแล้วเนี่ยพอรู้ว่าเป็นซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันไหนที่มันมีโอกาสที่จะอันตรธานหายไปถึงแม้บางอย่างนะครับที่อาจจะไม่ดูแล้วมีผลบุญเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราได้มีโอกาสฟื้นฟูให้กลับมาเป็นอะไรให้กลับมาเป็นซุนนะหรือให้ได้สัมผัสได้ว่าเนี่ยรอซูลทำแบบเนี้ยถึงแม้บางอย่างจะไม่มีผลบุญให้แต่ถ้ามีเจตนาที่ดีมันจะกลายเป็นผลบุญเหมือนกับท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งมีรายงานเยอะมากเลยถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรในการที่จะก๊อปปี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกรายละเอียดเลยทุกรายละเอียดเลยทั้งที่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ศาสนกิจแต่อิบนุอุมัรต้องการจะให้เหมือนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุลามะบอกเจตนาของอิบนุอุมัรเพราะหวังเป็นผลบุญที่จะตะอัสซีก็คือทำให้ได้เหมือนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรเนี่ยนะครับเป็นเงาตามตัวของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเราจึงเห็นว่าในกิจกรรมหลายอย่างท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรเนี่ยทำเหมือนเปี้ยเลยซอฮาบะห์ของรอซูลเนี่ยอาบน้ำละหมาดเหมือนใช่ไหมครับละหมาดเหมือนมีรายงานเยอะเลยครับขอสาบานข้าพเจ้าละหมาดเหมือนละอัชบะฮุศอลาตันบิศอลาติรอซูลิลลาห์ฉันขอสาบานฉันละหมาดเหมือนรอซูลมากที่สุดฉันอาบน้ำละหมาดเหมือนรอซูลมากที่สุดเขาก๊อปทุกรายละเอียดเหมือนกันเลยทุกอย่างเลยอิบนุอุมัรคนนี้ไม่ใช่เหมือนแค่เรื่องของอิบาดะห์แต่เหมือนเรื่องอะไรนะครับเหมือนเรื่องวิถีชีวิตการปฏิบัติด้วยอะไรด้วยความที่ว่าใกล้ชิดนะครับแล้วก็สังเกตสังกาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะซอฮาบะห์นี่เขาใจจดใจจ่อทุกคำพูดทุกอริยบทของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกตัวอย่างเช่นละหมาดตอนกลางวันเนี่ยซึ่งโดยปกติซุนนะห์ทั่วไปที่ถือปฏิบัติก็คือถ้าเป็นละหมาดประเภทกลางวันซึ่งมันไม่ใช่เสมอไปนะแต่ว่าเป็นวิธีสังเกตเราจะละหมาดเป็นซิริยะก็คือละหมาดโดยอ่านไม่ออกเสียงอ่านค่อยซึ่งซอฮาบะห์สามารถที่จะรายงานทุกรายละเอียดเลยว่าละหมาดซุฮรีของรอซูลละหมาดอัสรีของรอซูลอ่านซูเราะห์อะไรบ้างทั้งที่รอซูลไม่ได้อ่านให้เขาได้ยินจริงไหมยูซุฟละหมาดค่อยแต่ซอฮาบะห์สามารถไปตามสืบค้นจนกระทั่งมารู้ได้ว่ารอซูลอ่านอะไรในตอนละหมาดซุฮรีในตอนอัสรีงั้นเวลาเราไปดูนะครับกิรออาตของซูเราะห์ต่างๆที่รอซูลอ่านในละหมาดซุฮรีละหมาดอัสรีละหมาดที่อ่านก้อยซอฮาบะห์รายงานไว้ทั้งหมดเลย
ละหมาดนี้เราซุนชอบอันซูเราะห์กิซอรุสซูวัตซูเราะห์สั้นๆอะละหมาดแบบนี้เราซุนชอบอันติวารุสซูวัตซูเราะห์ที่อ่านยาวๆเพราะอะไรครับเพราะเขาเห็นแค่เนี่ยเขากระดิกเนี่ยปะงาบปะงาบนี่เขาตามถามรอซูลแล้วประกอบติดเลยทำยังไงเขาไม่ต้องการให้ซุนนะห์ของรอซูลอันตรธานหายไปฉะนั้นจึงมีปรากฏในบางหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่รอซูลแนะนำกับพวกเรานะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันอะฮยาซุนนะตันมินซุนนะตีใครที่ได้มีโอกาสฟื้นฟูอะฮยาก็คือชุบชีวิตขึ้นมาคือฟื้นฟูซุนนะห์1รายการเท่านั้นแหละจากอะไรจากซุนนะห์ต่างๆของฉันก็ดูมีตัดบาดีซึ่งมันได้ถูกทำให้อันตรธานหายไปแล้วไม่แทบจะไม่เหลือในสังคมแล้วมีแต่คนไม่ทำแล้วมีแต่คนลืมแล้วใครที่ไปฟื้นฟูซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเท่ากับเขารักฉันจริงใช่ไหมครับจำไม่ลืมนะจำไม่ลืมปฏิบัติไม่ขาดไม่หยุดเลยนั่นเท่ากับเขารักฉันจริงอย่างนั้นในบางรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ระบุในทำนองเดียวกันมันอะฮยาสุนนะตีหรือมันนิตตะบะสุนนะตีฟะกอดอะฮับบานีใครที่ปฏิบัติและเจริญรอยตามแบบอย่างที่เป็นสุนนะของฉันนั่นเท่ากับเขาพิสูจน์ได้ว่าเขารักฉันจริงว่ามันอะฮับบานีและใครที่รักฉันจริงกานะมาอีฟิลยันนะเขาจะได้อยู่กับฉันจริงๆในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นการที่เราจะได้อยู่ถือเป็นรางวัลสมนาคุณจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันอะไรอันล้ำค่าที่สุดเลยได้อยู่กับรอซูลุลลอฮ์นะครับฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันว่าถ้ามันมีซุนนะห์บางอย่างที่ดูแล้วมันอาจจะเลือนหายไปจากสังคมมุสลิมเราจะมีโอกาสในการฟื้นฟูซุนนะห์ต่างๆเหล่านี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกได้หรือเปล่านะบางทีซุนนะห์ที่เป็นที่ปฏิบัติกันอยู่ทั่วๆไปแหละแต่ด้วยความที่ว่าเราเผลอเรือเราละเลยเราเพิกเฉยจนกระทั่งเหมือนกับไม่มีใครจะทำกันแล้วฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยของซอฮาบะห์แล้วก็มีในสมัยซอฮาบะห์บางคนอิบอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดบอกว่าหนึ่งในประการที่ข้าพเจ้ากังวลมากๆเลยที่เริ่มมีคนลืมละเลยเผลอเรอไม่ทําตั้งแต่เนี่ยรอซูลเพิ่งจะเสียชีวิตไปใหม่ๆอันนี้อิบนุมัสอูดเป็นคนบอกนะนั่นก็คือการให้สลามเลิกละหมาดเหมือนกับเลิกละหมาดญะนาซะห์เหมือนกับการให้สลามเลิกละหมาดปกติทั่วไปนั้นอุลามะกลุ่มนึงที่เขาใช้หะดีษบทนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าละหมาดญะนาซะห์ให้สลาม2ครั้งเขาเอาคำพูดของอิบนุมัสอูดนี่แหละมาเป็นหลักฐานอิบนุมัสอูดบอกว่า1ในหลายๆประการที่ผู้คนเริ่มทิ้งเริ่มไม่ปฏิบัติกันแล้วทั้งที่อิบนุมัสอูดมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่เราแสดงว่าเราซูลเพิ่งจะเสียชีวิตไปได้ไม่นานแต่ผู้คนเริ่มไม่ทำกันแล้วเริ่มเลือนหายไปแล้วนั่นก็คือการให้สลามเสร็จละหมาดญะนาซะห์ที่ต้องทำเหมือนกับให้สลามเลิกละหมาดปกติทั่วไปละหมาดปกติทั่วไปให้สลามกี่ครั้งบ้างแล้ว2ไม่ใช่3ใครบอก3 2หรือ3 2อ่ะ2อ้าวแล้วละหมาดญะนาซะห์ตามทัศนะของอุลามะกลุ่มนี้ก็ต้อง2งั้นอิบนุมัสอูดบอกข้าพแสดงว่าอิมามมัสอูดยึดทัศนะที่ให้สลาม2นะอิมามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลในบางรีวายะห์อิมามชาฟีเนี่ยยึด2ให้สลามละหมาดญะนาซะห์อย่างบ้านเราทั่วๆไปมัสยิดทั่วไปสลามกี่ครั้ง2พอบางแรกไปเป็นอิมามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เรายกมายัดแล้วครั้งนี้ยังยืนรออยู่แล้วอิมามทำไมไม่ให้ครั้งที่2เพราะมันมีรีวายะห์อีกรีวายะห์นึงใช่มั้ยครับที่รายงานว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้สลามเพียงแค่1ครั้งรอซัลลัมตัสลีมาตันวาฮิดะตันรอซูลให้สลามเพียงแค่ครั้งเดียวฉะนั้นคนที่เขายึดในทัศนะนี้เขาก็บอกว่านี่ไงพวกเนี้ยลืมซุนนะห์ของรอซูลอันนี้มันมีรายละเอียดของเขาแต่ว่าอิบนุมัสอูดตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยแค่เรื่องให้สลามเนี่ยตอนนี้หลายคนเริ่มไม่ทำแล้วอันนี้เราไม่ได้เปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสลามกี่ครั้งหรือ1ครั้งหรือ2ครั้งแต่เปิดประเด็นตรงที่ว่าดูสิแค่เนี้ยเรื่องเนี้ยอิบนุมัสอูดบอกเริ่มมีคนจะไม่ทําแล้ววัลลอฮุตะอาลาอะลัมอ้าววันนี้เรามีอุลามะห์หะดีษของเมืองไทยท่านนึงนะอาจารย์ยะฟาร์รินพิทักษ์นี่เป็นบัณฑิตสําเร็จการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมะดีนะห์นะโอเคนะนะครับจะไม่ถูกอะไรบอกกันละกันนะครับสําเร็จการศึกษาคณะหะดีษโดยตรงเลยนะจนกระทั่งเพื่อนๆเนี่ยขนานนามว่าเป็นอัลบานีเมืองไทย
นะนี่แหละครับอัลบานีเมืองไทยนะท่องหะดีษปีนึงกี่ร้อยหะดีษนะเทอมละ250ปีนึงก็500หะดีษโดยประมาณท่องพร้อมมาตันนะนะอัดดัตนาฟูลานฟูลานฟูลานอัดดัตนาอักบารนานเขาท่องแบบนี้ผมไม่ได้จบมาเหมือนเขาดังนั้นต้องยกความดีความชอบในส่วนนี้ให้กับอาจารย์ยาฟัตเดี๋ยววันนี้อาจารย์ยาฟัตจะคุยกับพวกเรานะครับว่าสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นของขวัญ นะครับที่อัลเลาะห์ทรงประทานให้กับพวกเราเนี่ยประมาณวันนึงอุมมะห์ของท่านลืมหรือเผลอเรอละทิ้งไปปะละเลยเราจะแสดงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการที่จะกอบกู้หรือฟื้นฟูสุนนะต่างๆเหล่านี้ให้มันกลับมามีชีวิตชีวาอีกสักครั้งนึงนะครับเพื่อเป็นผลงานชิ้นโบแดงให้กับพวกเราเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยขอให้เราทำด้วยความตั้งใจแม้เพียงแค่ประการเดียวแต่มันคือผลงานชิ้นโบแดงของพวกเรายูซุปจริงไหมฮะท่านบิลานรู้จักบิลานไหมบางมานบิลานคนที่ไหนบิลานนะฮะเอธิโอเปียบิลานเป็นชาวแอฟริกาชาวนิโกผิวดำแต่ว่าเป็นอะไรเป็นซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่มะดีนะห์นี่แหละครับนะครับอพยพกับรอซูลมาจากมักกะห์มาอยู่ที่มะดีนะห์บิลานที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบิลานถามจริงๆฮะมันแอมคุยหน่อยดิถามจริงๆเถอะกระทำอะไรพิเศษขนาดไหนเฮียไว้ตอนอะไรฮะรอซูลได้ยินอะไรของยูซุฟได้ยินเสียงฝีเท้าของบิลานเดินอยู่ที่ไหนบนสวรรค์ตรงไหนข้างหน้ารอซูลไม่ใช่เดินอยู่ข้างหลังฉันได้ยินเจ้าเดินอยู่ข้างหน้าหนูจำเสียงฝีเท้าของเจ้าได้ถามจริงๆเจ้าทำอะไรพิเศษเนี่ยทำอะไรปลูกสุเหร่า10หลังฮะแค่อาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วก็ละหมาดซุนนะห์2รอกอะฮ์แทบจะไม่เคยทิ้งเลยในชีวิตเขาทำอะไรเนี่ยละหมาดซุนนะห์2รอกอะฮ์เนื่องจากการอาบน้ำละหมาดแต่เขาทำแบบเข้มงวดปาดประณีตด้วยแล้วก็แบบให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษกลายเป็นผลงานชิ้นโบแดงของเขาทำให้เขาเป็นว่าที่ชาวสวรรค์และอยู่ในลำดับต้นๆอ้าวแล้วเราล่ะเรียนสุนนะห์นบีมากี่อย่างเราทำอะไรที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงบ้างวันนี้ผมกลับจากบรรยายที่สินธรก็เปิดวิทยุเสียงอิสลามอาจารย์สมิธพูดอยู่เรื่องนึงแล้วผมยังจำมันนะครับพูดถึงผลงานชิ้นโบแดงที่เราจะเอาไปอวดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงพอพระทัยเราที่หน้าสะพานซิรอตนะบางมันมีอะไรไปเนี่ยผมให้เวลานึก5นาทีแล้วนึกมาให้ได้ว่าจะเป็นผลงานที่เอาไปอวดกันรอดได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยลองนึกมา5นาที1ชิ้นคนอื่นก็ละหมาดฮะรู้อะไรเยอะรู้อะไรเยอะมีซอฮาบียะคนหนึ่งชื่อท่านหญิงนาซีบะท่านหญิงนาซีบะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเพื่อจะเดินแล้วก็จับอยู่ตรงเนี้ยคนก็ไม่รู้เธอจับอะไรเขาบอกเขาคำรอยแผลเป็นคำรอยแผลเป็นบางมานคนไม่รู้เห็นไหมผู้หญิงเขาแต่งตัวมิดชิดแต่เวลาเธอไปไหนมาไหนเธอก็ยิ้มแล้วก็เอามือคำรูปอยู่ตรงเนี้ยมีคนถามเธอทำไมต้องคำอะไรเลยล่ะก็บอกฉันภูมิใจแผลเป็นที่มันนูนอยู่ที่ต้นคอเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะครั้งหนึ่งตอนที่ศัตรูกำลังจะฟันรอซูลน่ะฉันเอาคอไปรับไว้แล้วมันก็ฟันฉับเข้าไปเป็นแผลชะกันเลยพอรักษาหายแล้วมันเป็นแผลนูนอยู่เงี้ยฉันจะไปบอกกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ว่าเนี่ยคอเนี่ยเคยเข้าไปอาสารับดาบแทนรอซูลมาแล้วยูซุฟลองนึกเรานึกสักอย่างนึงว่าเนี่ย50ปีของพวกเราเนี่ยเคยมีอะไรที่เราจะภูมิใจและจะไปยืนต่อหน้าพระพักตร์อัลเลาะห์แล้วบอกอัลเลาะห์ว่าบ่าวทำผลงานชิ้นโบแดงอันเนี้ยมาซุบฮ์กี่โมง โมงครึ่งเอาแค่รักษาละหมาดบ่าวรักษาละหมาดไม่เคยพลาดวักตูต้นเวลาเลยเอาเดี๋ยวไปแอนคอแอนท้องก็แทงกันดังมานฮะเดินไปเนี่ยแทงเลยอย่างเงี้ยเราเอาแค่ผลงานชิ้นเดียว
เนี่ยทุกวันเนี่ยผมนึกอยู่คนหนึ่งคนที่สังคมมุสลิมในปัจจุบันเนี่ยได้รับประโยชน์มากที่สุดเลยทั้งคนเป็นคนตายรู้ไหมใครตอนเนี้ยบังเตฟีกฮัสซันรู้จักใช่ไหมบังเตฟีกที่แก้งข่าวยานาซันวีรเสถียร อยู่อัลอาตีเป็นคนที่เก็บข่าวยานาซามาใครที่ไหนก็แล้วแต่แจ้งไปแล้วเขาจะประชาสัมพันธ์ให้ตีสี่ตีห้าตีสามตีสองเขาประชาสัมพันธ์ให้หมดเลยตอนนี้มีคนนี้คนเดียวที่มีผลงานแจ้งข่าวยานาซาช่องไหนก็แล้วแต่วิทยุเสียงอิสลามไปทีเอ็มอย่าตีมอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ใครกับเวลาปุ๊บนึกถึงเบอร์เตาฟีกอาศัยเตาฟีกอาศัยเตาฟีกตอนนี้มีทำอยู่คนเดียวเนี่ยน่าจะเป็นผลงานที่คนอื่นไม่ทำแต่เขาคนนี้ตั้งใจทำและสร้างประโยชน์คุณอุปการในเรื่องดาวเนี่ยนะเรื่องยานาซาเรื่องข่าวยานาซาอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นความหวังทั้งคนเป็นคนตายเราเป็นคนตายอยากให้คนมาละหมาดยานาซายานาซาเราเยอะๆเราเป็นญาติคนที่เสียชีวิตเราก็อยากให้คนมาขอดุอาให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องเรางั้นความดีที่จะเกิดขึ้นคนละสองกีรอดสองกีรอดเนี่ยได้กับใครได้กับบังตอฟีกใช่ไหมครับอัดดาลุอัลลอฮิริกาฟาอิลีฮีแจ้งวันหนึ่งแค่สิบยานาซาเท่านั้นแหละแล้วคนไปละหมาดยานาซาละ200คน 2,000 คน 20,000 คนได้ผลผลบุญกับใครบานเลยมาแล้วเรามีอะไรเนี่ยครบ5นาทีละนึกนิดการนึกออกแล้วยูซุปอาจจะอาซานผมอาซานอยู่ที่มัสยิดมรดกครับอาซานบ้างดันลูกบ้างใช้คนอื่นบ้างตรงเวลาบ้างไม่ตรงบ้างชิ้นโบแดงไหมยังไม่โบแดงยีรซักผมเก็บสตังค์ครับผมอะไรรณรงค์รับบริจาคข้าลองนึกเนี่ยตัวพรฮะผมหนูไปฟังบรรยายค่ะพอน้ำท่วมก็ไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปแล้วพอน้ำท่วมไม่ได้ไปแล้วแค่เห็นฝนตั้งเข้ามาไม่ไปแล้วสาฝนจะตกงั้นฝากกับพี่น้องเนี่ยเวลาเราจะคุยเรื่องสุนนะลองนึกนะว่าเราพอจะมีโอกาสทำอะไรบ้างที่ให้มันเป็นผลงานที่เราภูมิใจนี่คือสิ่งที่เราได้ทำเพื่อศาสนาครับก็สาจะมีบางมานคนเดียวนี่แหละนะอัลฮัมดุลิลละห์นะบางมานเดี๋ยววันนี้เราได้พบเจออาจารย์ยาฟัตนะวันนี้มีอะไรเดี๋ยวให้อาจารย์ยาฟัตได้พูดแล้วเดี๋ยวผมจะซักให้นะจะถามคำถามให้วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ยาฟัตขออาจารย์ยาฟัตพบกับพี่น้องเลยครับเชิญฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบียินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิอัจมาอีนAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสุขสันติความจำเริญได้ทรงโปรดประสบกับบรรดาท่านเจ้าภาพนะครับห้องอาหารครัวสุไบดะแล้วก็พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับของผมนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วม พูดคุยกับพี่น้องนะครับณสถานที่แห่งนี้ตลอดจนพี่น้องที่ได้เป็นอาสานะในการไลฟ์สดนะครับหรือในการถ่ายทอดสดให้กับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านในแต่ละเพจแต่ละเพจก็มีผู้คนนะครับได้แชร์ออกไปแล้วก็มีคนดูเนี่ยมากมายหลายท่านด้วยกันถือเป็นผลบุญนะครับดังเช่นผู้บรรยายดังเช่นผู้จัดแล้วก็ดังเช่นพี่น้องที่มาร่วมกันเป็นพยานในวันนี้ด้วยอัลฮัมดุลิลละห์เป็นเรื่องราวที่ดีงามนะครับเป็นเรื่องราวที่อยากจะส่งเสริมและเป็นเรื่องราวที่ตรงในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งสอนบอกกล่าวกับเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมให้กับพวกเราทุกคนบอกว่าตอลบุลอิลมีฟารีดะตุนอะลากุลลิมุสลิมินการเสาะแสวงหาวิชาความรู้คำว่าตอลบุลอิลมีก็ดังเช่นการเสาะแสวงหาเรื่องราวของริสกีนี่แหละพี่น้องเรื่องราวของริสกีนี่เราเสาะแสวงหาอย่างเต็มที่นะอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะให้ได้มาเรื่องราวของความรู้ก็เหมือนกันพี่น้องท่านนบีใช้คำว่าตอลาบุลอิลมี
นั่นก็คือการเสาะแสวงหาวิชาความรู้ถือเป็นฟัรดูเป็นความจำเป็นเป็นหน้าที่กับพวกเราทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นมุสลิมชายหรือมุสลิมหญิงก็แล้วแต่พี่น้องผู้มีอีหม่านครับท่านเชคมิมบาสรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้บอกกล่าวในเรื่องราวของการทำงานศาสนาและถือเป็นวาญิบเป็นหน้าที่เหมือนกันนะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาด้วยนะครับถือว่าเป็นฟัรดูหรือว่าเป็นในก่อนๆเนี่ยเรารู้ว่าการทำงานศาสนาอย่างผมได้ทำอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้ทำหรือครูบาอาจารย์ในอดีตได้ทำเนี่ยนักวิชาการได้ถือว่าเป็นฟัรดูกิฟายะเป็นเรื่องที่ใครก็แล้วแต่ที่ขันอาสาขึ้นมาทำก็จะทำให้คนในหมู่เก็บนั้นคนในหมู่บ้านนั้นๆหรือคนในสถานที่แห่งนั้นก็พ้นผิดไปได้แต่ท่านเชคมิมบาสรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านมองว่าในระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนไปขนาดนี้ที่มีสังคมที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็มีสถานการณ์หรือมีความชั่วร้ายความไม่ดีงามในหลายๆเรื่องด้วยกันที่มันแพร่ขยายแบบนี้เนี่ยนะครับทำให้การเผยแพร่ศาสนาหรือการที่เรานั้นจะทำให้อันอิสลามเนี่ยนะครับได้ไปประสบกับทุกคนเนี่ยมันหน้าที่ฮุกมได้เปลี่ยนไปกลายเป็นฟัรดูอัยน์กลายเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนเป็นหน้าที่ของพี่น้องพวกผมในฐานะคนทำงานศาสนาเป็นหน้าที่ของพี่น้องในฐานะผู้ฟังหรือผู้ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและเป็นหน้าที่ในการที่เราจะต้องเผยแพร่ออกไปตามที่กล้องที่พี่น้องเห็นอยู่ข้างหน้านี่พี่น้องตอนเนี้ยคนที่มาดูมาฟังเนี่ยถ้าจะมองหน้าคนพูดไม่เห็นแล้วนะอันเนื่องมาจากว่ากล้องบังไปหมดแล้วอันทำดีแล้วเนี่ยยิ่งกว่าอยู่อันนัสทีวีอีกนะกล้องนี่เยอะอย่างมากเลยก็ถือเป็นบารอกะห์เป็นความจำเริญนะพี่น้องนะเป็นสิ่งที่ดีนี่แหละเราต้องเผยแพร่ออกไปบอกกล่าวออกไปเพื่อที่จะให้ผู้คนทั้งหลายได้รู้ในสิ่งที่เราได้พูดจาเราได้พูดคุยและเป็นการเผยแพร่ศาสนาดังเช่นที่จะต้องต่อสู้กับสังคมที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายด้วยนะครับกะยะซากุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องที่นี่ทุกท่านท่านเจ้าภาพด้วยตลอดจนอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับได้กรุณาให้ผมได้มาพูดคุยกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้ด้วยยะซากุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องผู้มีอีหม่านครับมนุษย์เรานี่นะเป็นมนุษย์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมาในสภาพที่เราต้องได้รับคำตักเตือนหรือได้รับคำชี้แนะหรือได้รับการสะกิดอกสะกิดใจหรือได้รับสิ่งที่เราเป็นการบอกกล่าวหรือตอกย้ำแม้ว่าสิ่งดังกล่าวเราอาจจะรู้มาแล้วก็ตามจนกระทั่งมีหลายๆอายะห์ด้วยกันที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาตักเตือนและบอกกล่าวกับเราอัฟาลาตะกีลูนสู่เจ้าทั้งหลายไม่เอาสติปัญญามาพิจารณากันนั้นหรืออัฟาลาตะตะตะการูนสู่เจ้าทั้งหลายไม่ได้พิเคราะห์พิจารณาหรอกหรือในบางอายะที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาเรียกร้องเชิญชวนบอกกล่าวกับเราบอกว่าวะซักกิรฟาอินนะซิกรตัมฟาอุลมุมินีนมุฮัมมัดเจ้าจงบอกกล่าวจงตักเตือนออกไปจงสะกิดอกสะกิดใจพวกเขาเหล่านั้นออกไปเพราะการที่เราตักเตือนเพราะการที่เราพูดถึงในสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันจะยังประโยชน์กับคนที่เป็นมุมินแน่นอนนะครับสิ่งที่เราได้พูดถึงในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เป็นการตักเตือนเป็นการพูดถึงอาจจะสิ่งดังกล่าวพี่น้องอาจจะไม่รู้มาก่อนพี่น้องอาจจะรู้แต่อาจจะไม่ได้ปฏิบัติอันเนื่องมาจากว่าเวลาเราไม่ได้ปฏิบัตินานๆมันก็เกิดความหลงลืมหรือบางครั้งเวลาเราไม่ได้ปฏิบัตินานๆนะครับมันก็รู้สึกเขินเหมือนกันถ้าหากว่าเราจะปฏิบัติเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้ผู้ศรัทธาเนี่ยมีอีหม่านที่เข้มแข็งด้วยกับการที่เรานั้นได้อะไรครับด้วยกับการที่เรานั้นได้รับคำตักเตือนดังเช่นการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาก็นำพาให้เรานั้นสามารถที่จะปฏิบัติเรื่องราวดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนและก็สมบูรณ์ขึ้นดีขึ้นมีผลบุญที่มากขึ้นนักวิชาการได้พูดหลายอย่างนะครับจากอายะอันกุรอานเนี่ยได้พูดว่าการตักเตือนดังกล่าวหรือการสะกิดใจทั้งหลายเนี่ยนอกเหนือจากเป็นการที่ทำให้ผู้ศรัทธานั้นได้รับผลบุญมากขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าการรักษาเอาไว้เนี่ยเท่าจะทำให้ผลบุญของเขามากขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องราวที่ผมอยากจะพูดคุยร่วมกับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดซึ่งก็ถือว่าท่านก็จะให้ความรู้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับณสถานที่แห่งนี้ผมเองก็มาเสริมเพื่อเป็นสีสันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองโดยปกติก็อินชาอัลเลาะห์เป็นอาจารย์อับดุลฮากีมบ้างอาจารย์มุนดิษบ้างก็จะร่วมพูดคุยกับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดไปนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีพี่น้อง
เป็นสิ่งที่เราได้ทำให้ความรู้โดยเฉพาะเรื่องราวของซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยได้กระจายไปเรื่อยๆพี่น้องผู้มีอีหม่านครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องในวันนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องราวที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้พูดแล้วเนี่ยนะครับอาจจะเป็นซุนนะห์ที่เราปฏิบัติเหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ปฏิบัติเป็นรูปธรรมมากนักหรือเราอาจจะปฏิบัติเหมือนกันแต่เราก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีผลบุญที่มากแต่ประการใดวันนี้เราจะ อยากจะให้พี่น้องได้รักษาซุนนะห์ชนิดนี้อันเนื่องมาจากว่าการรักษาซุนนะห์ชนิดนี้เนี่ยนะครับจะทำให้เราเนี่ยนะครับได้รับผลบุญในการละหมาดของเรามากขึ้นซุนนะห์ชนิดนี้นั่นก็คือซุนนะห์ของการที่เราละหมาดอย่างมีที่เรียกว่ามีที่กั้นหรือมีซุตเตาะห์ผมเองคุยกันผมเองเคยพูดนะครับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นในทีวีบ้างไม่ว่าจะเป็นในการบรรยายบ้างเพราะเรื่องนี้นะครับไม่ใช่เรื่องที่ผู้คนทั้งหลายในบ้านเราเนี่ยนะครับได้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนักอันเนื่องมาจากว่าอันเนื่องมาจากเขาไม่รู้ส่วนหนึ่งอันเนื่องมาจากคนที่ละหมาดเองอาจจะไม่รับทราบว่าเอ๊ะตกลงการที่เราละหมาดแบบมีซุตเตาะห์เนี่ยหรือการเดินผ่านผู้ละหมาดที่เขาละหมาดอยู่คนเดียวโดยที่เราไม่ต้องสนใจว่าเขาจะละหมาดหรืออย่างไรเนี่ยมันไม่มีผลบุญหรือไม่มีบาปหรือว่าไม่มีการกระทบกระเทือนกับผู้ใดเพราะฉะนั้นตรงนี้วันนี้เราจึงอยากจะพูดผมอยากจะพูดคุยกับพี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับให้เรานั้นได้รู้ว่าเรื่องของการละหมาดที่เราพยายามรักษาและกระหมั่นเพียรในการรักษาไว้ซึ่งการละหมาด5เวลาไม่ว่าจะเป็นการละหมาดฟัรดูหรือละหมาดซุนนะห์เนี่ยนะครับสิ่งที่ศาสนาสอนและสั่งใช้ให้กับเราเนี่ยนะครับให้เรานั้นรักษาซุตเตาะห์ในการละหมาดนักวิชาการได้พูดคุยในเรื่องราวของซุตเตาะห์หรือที่กั้นในขณะที่ละหมาดนี่นะครับได้พูดถึงว่าให้เรานั้น เขาเรียกว่าถือเป็นสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีแม้กระทั่งท่านนบีเนี่ยนะครับไปละหมาดที่ในสถานที่แห่งหนึ่งในที่มีนาเนี่ยนะครับในรายงานที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้รายงานท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสและคนอื่นๆได้รายงานว่าท่านนบีครั้งหนึ่งท่านนบีได้นำเราละหมาดแล้วหลังที่มีนาพวกเราเป็นมะมูมของท่านนบีแล้วท่านนบีก็หยิบก้านไม้อาจจะเป็นก้านไม้ไม่สูงมากหรือก้านไม้ที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วท่านนบีก็ปักลงไปในพื้นดินเพื่อให้เป็นซุตเตาะห์ของท่านนี่คือแบบฉบับของท่านนบีแต่บ้านเรานะครับเวลาเราละหมาดเราก็ต่างคนต่างละหมาดแม้กระทั่งเราจะเห็นนะครับคนละหมาดไม่ว่าจะเป็นละหมาดวันศุกร์เองก็ตามทุกคนก็ละหมาดโดยไม่คิดคำนึงว่าคนที่เขาจะเดินผ่านออกไปเขาจะไปอย่างไรสรุปบ้านเราคนละหมาดก็ไม่รู้ที่ในการที่จะละหมาดส่วนคนที่เดินผ่านเขาก็ไม่รู้เขาจะปฏิบัติตัวกันอย่างไรจนกระทั่งทำให้ผลบุญของตัวเองเสียไปทำให้ผลบุญของผู้ละหมาดลดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงอยากจะฝากพวกเราทุกคนว่าการละหมาดโดยการยึดให้มีซุตเตาะห์นักวิชาการในหะดีษบางบทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงระยะทางนะครับหมายถึงระยะห่างระหว่างการสุญูดของเขากับซุตเตาะห์ของเขาเนี่ยมีระยะเท่าไหร่มีการรายงานจากซอฮาบะห์อย่างชัดเจนว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ซอฮาบะห์ได้รายงานว่าระยะทางดังกล่าวประมาณใช้เป็นลูกแพะตัวหนึ่งหรือลูกแกะตัวเล็กๆ เนี่ยสามารถที่จะเดินผ่านได้นี่เป็นการบอกอะไรครับนี่เป็นการบอกว่าระยะในระหว่างตัวที่เขาสุญูดลงไปและซุตเตาะห์ของเขาก็มีระยะห่างระดับหนึ่งเหมือนกันมีการรายงานละเอียดขนาดนี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าตรงกับที่นักวิชาการพูดว่าเรื่องราวของการละหมาดของผู้ที่ละหมาดโดยที่มีซุตเตาะห์นี่นะครับเท่ากับเป็นการเพิ่มผลบุญให้กับตัวเขาและเท่ากับเป็นการที่จะอาจจะเป็นการที่ทำให้ผลบุญของเขาลดลงไปจนกระทั่งนะครับนักวิชาการได้บอกว่าซุตเตาะห์เนี่ยนะในการยึดซุตเตาะห์เนี่ยถือเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ด้วยซ้ำคำว่าซุนนะห์มุอักกะดะห์หมายถึงซุนนะห์ที่ท่านนบีกระทำไม่เคยทิ้งไม่ว่าท่านนบีจะละหมาดที่ใดจนกระทั่งนักวิชาการบอกว่าไม่ว่าท่านจะละหมาดฟัรดู5เวลาละหมาดคนเดียวท่านจะละหมาดซุนนะห์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นละหมาดดูฮาละหมาดยามค่ำคืนให้ท่านได้ลำลึกนึกถึงเสมอว่าซุตเตาะห์ของเราอยู่ตรงไหนซุตเตาะห์ของการละหมาดอยู่ตรงไหนจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าหากว่าคนที่เดินผ่านรู้ว่าผลบุญของการเดินผ่านหรือการตัดหน้าของผู้ละหมาดนั้นลดไปเท่าใดเขาตัวเขาเองเนี่ยเขาจะรอคอยรอคอยอะไรครับท่านนบีบอกว่าเขาจะรอคอยจนกระทั่ง40
ท่านนบีนั้นได้บอกว่าจนกระทั่ง40ผู้รายงานหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับได้บอกว่าฉันเนี่ยไม่รู้ว่าคำว่า40เนี่ยคือ40วัน40สัปดาห์หรือ40เดือนหรือ40ปีหากว่าเขารู้เนี่ยเขาจะรอคอยแม้กระทั่ง40ก็ตามเขาจะรอว่าผลบุญดังกล่าวจะหมดไปอย่างไรผลบุญของเขาจะหายไปอย่างไรหรือมันจะทำให้เสียหายกับผู้ละหมาดขนาดไหนเนี่ยเขาจะรอคอยเพราะฉะนั้นจึงเรื่องนี้แม้ว่าดูจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆดูว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ใหญ่โตมากนักแต่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ละหมาดของเรานั้นสมบูรณ์ดังเช่นท่านนบีเนี่ยนะครับเวลาท่านนบีจะทำการละหมาดเนี่ยท่านนบีก็จะหันมามองเหล่าบรรดาซอฮาบะในการจัดแถวให้ชิดแล้วก็ให้ตรงในการจัดแถวให้ชิดแล้วก็ให้ตรงท่านนบีก็บอกว่าซาวูท่านทั้งหลายจงจัดแถวให้ชิดนะสัตดีดูท่านนบีจงทำให้จงลดช่องว่างให้เยอะๆนะอย่าให้มีช่องว่างเพราะการมีช่องว่างก็เท่ากับเป็นการที่เรานั้นจะลดทอนผลบุญของเราเหมือนกันท่านนบีบอกว่าการจัดแถวให้ชิดการจัดแถวให้ตรงเนี่ยนะครับจะทำให้ละหมาดของเรานั้นสมบูรณ์หลายๆคนไม่ได้สนใจนะครับในเรื่องราวเหล่านี้หลายคนคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้อาจจะไม่ค่อยจำเป็นมากหลายคนอาจจะเกิดความเกรงใจอันเนื่องมาจากว่าอาดะการปฏิบัติของแต่ละพื้นที่แต่ละคนทำไมล่ะคนบ้านเราไม่ค่อยชอบชิดกันมันร้อนอย่ามาติดกันมากเลยแกออกไปห่างๆหน่อยฉันอยากจะห่างๆจากแกคือไม่ได้รังเกียจนะแต่ว่ารู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายรู้สึกว่าไม่ค่อยคล่องตัวในการปฏิบัติอามัณอิบาดะแต่ในซุนนะของท่านนบีนั้นจัดอย่างเรียบร้อยและจัดอย่างตรงด้วยนะครับจนกระทั่งในบางรีวายะได้รายงานพูดถึงเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นส่วนที่เราเรียกว่าตะตุ่มนี่นะครับชนกับตะตุ่มด้วยกันและเท้าก็ชนเท้าด้วยนี่ก็คือสิ่งที่เป็นการบอกกล่าวว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เหล่าบรรดาบุคคลที่เขานั้นได้ยึดมั่นในวิถีทางแบบฉบับของซุนนะของท่านนบีนั้นเขาเหล่านั้นพยายามที่จะฟื้นฟูแบบฉบับแม้ว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นเรื่องเล็กน้อยผมพูดกับพี่น้องแบบนี้อีกอย่างนึงนะครับเป็นแบบฉบับที่บอกว่าถ้าหากว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับอยู่ในภาวะแห่งการหลงลืมแบบสม่ำเสมอด้วยเหตุใดครับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่อาจารย์อับดุลลอฮ์พูดไปแล้วเมื่อสักครู่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรซึ่งถือเป็นซอฮาบะห์ที่แม้กระทั่งท่านอานัสบินมาลิกยังได้ชื่นชมว่าฉันเนี่ยพวกเราทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะทำเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้รักษาแบบสมบูรณ์ในแบบฉบับของท่านนบีแต่มีคนเดียวที่รักษาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดคือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรแต่ก็มีบางสิ่งที่อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรไม่รู้แล้วก็ไม่ทราบจนกระทั่งเป็นรายงานมาให้กับเราได้รู้ว่าเราในฐานะมนุษย์นี่พี่น้องต้องเรียนรู้ตลอดเวลาหะดีษบทนี้หรืออาซาดอันนี้ที่ได้รายงานหรือบอกกล่าวให้กับพี่น้องเนี่ยเป็นการบอกกล่าวหลายเรื่องถ้าพี่น้องจะพิเคราะห์พิจารณาว่าเอ๊ะเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ขนาดไหนอะไรอย่างไรมันไม่จำเป็นเท่าไหร่หรอกมั้งแม้กับเรารู้กันมาแล้วเราเป็นระดับอิหม่ามแล้วต้องไปเรียนอะไรเราเป็นระดับโต๊ะครูแล้วต้องไปรู้อะไรเราเป็นระดับครูบาอาจารย์สอนคนมาเยอะแยะไปหมดแล้วคนนี่เขามากหน้าหลายตานับถือแต่เราก็ไม่รู้ได้แล้วก็พลาดได้เหมือนกันท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนี่นะครับได้รับคำชื่นชมแต่มีบางอย่างนะในเวลาที่ท่านละหมาดญะนาซานี่พี่น้องท่านก็จะเดินกลับบ้านละหมาดญะนาซาเสร็จ4ตักบีรนี่นะท่านก็เดินกลับบ้านและทำแบบนี้ตลอดเวลาจนกระทั่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายสังเกตท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรแล้วก็บอกกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรว่าท่านไม่ไปส่งญะนาซาที่กุบฏหรอเพราะว่าการไปส่งญะนาซาเนี่ยได้อีก1กีรอตท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยรับรู้รับทราบว่าการละหมาดญะนาซาเนี่ยท่านนบีบอกว่าได้ผลบุญเท่ากับ1กีรอต1กีรอตก็เท่ากับภูเขาอูฮุดนะพี่น้องแต่อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรกลับเดินกลับบ้านไม่ไปส่งญะนาซาที่กุบฏจนกระทั่งมีซอฮาบะห์หลายคนไปพูดกับอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรสังเกตเห็นว่าทำไมอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรกลับบ้านตลอดเลยไม่ไปส่งญะนาซาที่กุบฏก็ปรากฏว่าท่านคนนั้นก็ไปยืนยันหะดีษบทหนึ่งจากท่านนบีบอกกับอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรว่าฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าใครก็แล้วแต่ที่ละหมาดญะนาซาเขาจะได้1กีรอตและใครก็แล้วแต่ที่ติดตามญะนาซาไปส่งที่กุบฏเขาจะได้เพิ่มอีก1กีรอตกลายเป็น2กีรอตกีรอตอยนี่ท่านนบีก็บอกว่า1กีรอตเท่ากับภูเขาอูฮุดเทือกภูเขาอูฮุด
ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรตกใจมากกับหะดีษบทดังกล่าวท่านรู้ท่านได้รับทราบผลบุญของการละหมาดญะนาซะห์แต่กลับว่าท่านไม่รู้ในท่อนสุดท้ายที่ว่ามันเป็นคำพูดจนกระทั่งอะไรครับว่าได้อีก1กิรอตด้วยกันทำให้ซอฮาบะห์ท่านนี้รู้สึกกังวลมากและก็ต้องพิสูจน์ยืนยันเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าใครมาพูดอะไรจะเชื่อได้เลยนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรส่งคนไปถามท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาในสภาพที่ท่านเนี่ยนะครับมีความรู้สึกอึดอัดใจมีความรู้สึกเสียดายมีความรู้สึกไม่สบายใจเพราะอะไรถ้าหะดีษบทดังกล่าวเป็นหะดีษที่จริงนะพี่น้องอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรคือคนหนึ่งที่พลาดความดีอันมากมายเขามีความรู้สึกตรงนั้นแต่มันคงจะแตกต่างจากความรู้สึกของเราพี่น้องที่เราจะคุยเรื่องราวเหล่านี้อันเนื่องมาจากเราอาจจะคิดว่ามันก็แค่ซุนนะของท่านนบีจะทิ้งบ้างจะทำบ้างจะไม่จะพลาดไปบ้างก็ไม่น่าจะเป็นอะไรเรารักษาฟัดดูให้ครบก็ได้อันนั้นอาจจะเป็นความรู้สึกบางอย่างของเรานักวิชาการเนี่ยเขามองคำว่าซุนนะของท่านนบีในหลายมุมมองนักวิชาการทางฟิกเขาก็มองเรื่องน้ำหนักของการปฏิบัติอันนี้เป็นวาญิบนะอันนี้เป็นฮุกมอันนี้เป็นมุสตะฮับเป็นเรื่องส่งเสริมอันนี้เป็นซุนนะนะส่งเสริมให้กระทำนะทำก็ได้นะไม่ทำก็ไม่บาปอะไรนะแต่ในหมวดนักวิชาการหะดีษทั้งหลายเขามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พาดพิงถึงท่านนบีไม่ว่าจะเป็นคำพูดของท่านการกระทำของท่านการยอมรับของท่านจรรยามารยาทของท่านบุคลิกภาพของท่านล้วนแล้วแต่ได้ชื่อว่าคือซุนนะของท่านนบีแบบฉบับวิถีทางแนวทางของท่านนบีทำไมเราใช้คำว่าซุนนะนักวิชาการบอกว่าซุนนะเนี่ยในศัพท์ภาษาทางด้านภาษาเนี่ยเขาแปลว่าตอรีกอแปลว่าอะไรครับแปลว่าแนวทางวิธีทางเดินเราใช้คำว่าซุนนะคือวิธีทางในการที่มุสลิมใช้เดินไปไหนครับเดินไปสู่ความสำเร็จการที่เราจะปฏิบัติเรื่องราวของซุนนะรักษาซุนนะนักวิชาการหะดีษจึงให้ความเข้มงวดในการที่จะมองในประเด็นนี้และมองว่านี่ทั้งหมดคือการรักษาเอาไว้ทั้งหมดคือการที่ท่านจะต้องรักษาตั้งแต่คำพูดของท่านนบีการกระทำของท่านนบีการยอมรับของท่านนบีจรรยามารยาทบุคลิกภาพนี่พี่น้องแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวของคอลกิยะเรื่องราวของอัลลอฮ์ทรงสร้างท่านนบีอาจจะตัวสูงกว่าเราเตี้ยกว่าเราท่านนบีอาจจะมือใหญ่กว่าเราเล็กกว่าเราท่านนบีอาจจะมีคราวดกกว่าเราเรามีคราวน้อยกว่าท่านนบีท่านนบีมีหน้าแข้งที่ขาวผิวขาวกว่าเราเราผิวดำกว่าท่านนบีซอฮาบะห์ยังรายงานมาเลยแม้ว่าเรื่องดังกล่าวไม่สามารถที่จะผัดเปลี่ยนกันได้นะเราได้รับภาพมาพี่น้องไปฟังบรรยายมานี่นบีหน้าตาเป็นอย่างนี้รูปร่างเป็นแบบนี้ผมเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้เราบินไปเกาหลีเลยพี่น้องไปทำอะไรครับทำสัญญกรรมให้เหมือนท่านนบีคงไม่มีนะคนในดุนยานี้มีแต่ไปทำสัญญกรรมให้เหมือนกับดาราใช่ไหมแต่ทำหน้าตาให้มันดูสวยงามเพื่อที่ต่างๆนานาอย่างที่คนที่ต่างศาสนิกเขาทำนี่นะครับเขาทำกันอย่างนั้นเขาปรับปรุงกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องตรงนี้เป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าเรื่องราวที่เป็นแบบฉบับซุนนะของท่านนบีนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เราจำเป็นต้องรักษาไว้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรจึงได้มีความรู้สึกไม่สบายใจเพราะท่านเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่รักซุนนะของท่านนบีแม้กระทั่งเดินไปละหมาดพี่น้องคนอื่นเนี่ยเดินปกตินะเดินสองเท้าขวาซ้ายนี่ก็ได้ผลบุญแล้วท่านนบีบอกใครก็แล้วแต่ที่อาบน้ำละหมาดมาจากบ้านอย่างดีเลยนะแล้วก็เดินมาละหมาดที่มัสยิดทุกก้าวของเขาคือการลบล้างบาปทุกก้าวของเขาคือการเพิ่มความดีทุกก้าวของเขาคือการใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จะยกให้เขานั้นใกล้ชิดดะรอยะใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็เป็นความดีแล้วนะหลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวไปเราอาบน้ําละหมาดซุเราะห์ดีกว่าเพราะว่าซุเราะห์น้ํามันเยอะพี่น้องรักษาซุนนะห์ของท่านนบีอาบน้ําละหมาดจากบ้านอาบน้ําละหมาดอย่างดีเลยนะเดินไปด้วยความสกีนะด้วยความสงบเรียบร้อยทุกก้าวของเราคือความดีทุกก้าวของเราคือการลบล้างบาปแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่รู้อ่ะพี่น้องเราละหมาดเหมือนกันแต่เราไปอาบน้ำละหมาดที่มัสยิดทั้งที่เราอาบที่บ้านก็ได้นะแต่ทำไมเราไม่ทำอ่ะอาจจะเพราะเราเผลอเรอไปเห็นไหมครับเล็กๆน้อยๆเองแต่เราพลาดความดีไปเท่าไหร่ดังเช่นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรได้บอกว่าหลังจากที่ยืนยันจากท่านหญิงอาอิชะห์ว่าหะดีษบทดังกล่าวเป็นคำพูดที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนี่มีกวดเนี่ยอยู่ในมีกวดมีทรายที่อยู่ในมือมีหินเนี่ยนะครับก็เล็กๆอยู่ในมือแล้วก็คว้างลงไป
ขว้างลงไปที่พื้นดินบอกว่ากัมมินกีรอตินตอรอกตูฮากี่กีรอตแล้วที่ฉันเนี่ยได้ทิ้งความดีอันมากมายแบบนี้ไปพี่น้องเห็นไหมครับนี่ความรู้สึกของซอฮาบะกับการที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนะบนการรักษาสุนนะของท่านนบีทุกญะมาอะห์พี่น้องถามว่ารักนบีไหมไปถามชีอะห์ก็ได้นะชีอะห์มันอาจจะตะกียะห์กับเราแล้วบอกว่ารักก่อนก็ได้รักนบีไหมรักครับไปถามซูฟีตอริกัตพี่น้องชาซูลียะห์กอดิรียะห์นักชบันดียะห์พี่น้องถามสิรักนบีไหมท่านนะเนี่ยที่ทำวิกรุลลอวิริตกันแปลกๆเนี่ยกระโดดกระดิ่งกันเนี่ยหรือว่าแบกคันหามกันเนี่ยที่แม้กระทั่งที่ล่าสุดเนี่ยนะมาชาอัลลอฮ์นะมาก่อนนะไม่ค่อยมีคือเราเนี่ยพยายามมีภาพนะในเรื่องของความดีสอนศาสนาเขาก็ไม่ยอมเราเหมือนกันนะก็มีภาพเหมือนกันนะมาชาอัลลอฮ์แบกคันหามกันเอาเหมือนกับลุยน้ำเลยนะไม่รู้ว่าผลบุญในการลุยน้ำนี่จะเยอะกว่าหรือเปล่านะอัลลอฮฺอักบัรลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ยังมีคนจำนวนมากพี่น้องเห็นไหมเขายังมีความรู้สึกกับเรื่องเหล่านี้แล้วเราเนี่ยวันนี้ผมกลับมาเรามานั่งนึกว่าอัลลอฮฺอักบัรเรานี่ทำงานทางทีวีนะยังมีพี่น้องของเราอีกมหาศาลพี่น้องและเขายังเป็นพี่น้องจำนวนน้อยนะที่ดูเราในขณะนี้พี่น้องต้องทำยังไงเนี่ยตอนนี้ทำอย่างไรให้นักท่านเชคมิมบาสเนี่ยท่านจึงมองว่านี่เป็นวาญิบของพวกเราทุกคนพี่น้องไม่ใช่วาญิบของโต๊ะครูโต๊ะครูพาไปคันหามไม่ได้โต๊ะครูนั่งบนคันหามได้พี่น้องแต่มันพาไปให้คนเลิกทำคันหามไม่ได้แบกคันหามกันที่อยุธยาเนี่ยพี่น้องเห็นไหมนั่นคือสิ่งที่อะไรพี่น้องนั่นคือสิ่งที่แล้วก็มาศอลาวาตเป็นญะมาอะห์มีวีริตอะไรแปลกๆแต่และ วีริตก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละประเภทก็เหมือนกันถามว่าที่ทำเนี่ยรักใครอ๋อรักนบีเป็นหลักรักอัลลอฮ์รักรอซูลเป็นหลักแต่สิ่งที่รักเนี่ยมันคืออะไรพี่น้องสิ่งที่รักเนี่ยมันคือรักปฏิบัติตามที่ท่านนบีได้สอนเราหรือไม่เคยปรากฏในหะดีษของท่านนบีไหมว่าหลังจากที่ท่านนบีวาฟาตไปแล้วซอฮาบะห์มานั่งแบกคันหามกันเนี่ยของท่านนบีเคยปรากฏไหมว่าสิ่งที่ท่านนบีได้กระทำสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งที่ท่านที่ซอฮาบะห์เราไม่เคยเห็นนะเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่ทำเรื่องนี้กับท่านนบีมุฮัมมัดท่านนบีจะสั่งห้ามลาตัตรูนีกามาอัตรตินนัสรอไอซับนมารยัมท่านทั้งหลายจงอย่าได้ชื่นชมฉันดังเฉกเช่นพวกนซอรอก็คือพวกคริสเตียนที่เขาชื่นชมสรรเสริญท่านนบีอีซาบุตรของท่านหญิงมารยัมเห็นไหมครับเป็นการบอกว่าท่านนบีสั่งห้ามแล้วฟอกูรูท่านทั้งหลายจงกล่าวกับตัวฉันเนี่ยอานาอับดุลลอฮ์วะรอซูลูฉันน่ะเป็นแค่อับดุลลอฮ์คือบ่าวของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เท่านั้นเห็นไหมครับพี่น้องท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรท่านรู้สึกเสียดายนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านจนกระทั่งทำให้การละหมาดญะนาซะห์ของท่านเนี่ยและการไปส่งญะนาซะห์ที่กุบะห์เนี่ยขาดผลบุญไปและพี่น้องอย่างเราพี่น้องคนอย่างเราบอกว่าจะมาสอนอะไรกันนักกันหนาทีวีมีมันตั้ง4ช่องสอนกันปากเปียกปากแฉะปากเปื่อยมันสอนได้อะไรเห็นไหมครับพี่น้องในกลุ่มซอฮาบะห์ยังมีบางอย่างที่เขาไม่รู้ยังมีบางอย่างที่เขารู้แต่เมื่อเขารู้เขาก็นำพาตัวเองมาสู่การปฏิบัติอะไรที่เป็นเรื่องราวที่มันขาดหายไปรู้สึกเสียดายมีความรู้สึกโศกเศร้าเสียดายอะไรที่เราได้ยินแล้วเนี่ยมาชาอัลลอฮ์เนี่ยนะครับว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่ว่าจะเป็นจากอาจารย์อับดุลลอฮ์จากอาจารย์ท่านอื่นๆแล้วท่านมองว่าแล้วท่านได้ยินว่ามีหะดีษของท่านนบีกำกับเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการโดยเฉพาะในศาสตร์หะดีษไม่ได้พูดถึงการท่องจำนะดังเช่นที่อาจารย์ดุลล้อมพูดเมื่อสักครู่ผมเนี่ยเรียนสาขาวิชาหะดีษอาจจะท่องจำหะดีษของท่านนบีเยอะหน่อยอันนี้เป็นหลักสูตรของผมนะแต่พี่น้องคนเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการในศาสตร์หะดีษเองไม่ได้ชื่นชมเฉพาะคนที่ท่องจำไม่ได้หมายว่าอ๋อท่องจำเยอะดีท่องจำเยอะไปสวรรค์ก่อนไม่ใช่พี่น้องคนที่ดีคือคนที่ปฏิบัติบนหะดีษของท่านนบีเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เขาอามันหนึ่งครั้งบนหะดีษของท่านนบีเนี่ยวันนี้ได้ยินจากอาจารย์ดุลลอฮ์ไปอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องที่ดีพี่น้องวันนี้ได้ยินเรื่องซุตตะรอไปพี่น้องอาจจะปฏิบัติอยู่แล้วแต่วันนี้ฉันมั่นใจมากขึ้นฉันไปปฏิบัติที่บ้านของฉันเนี่ยพี่น้องละหมาดที่บ้านก็ใช้ซุตตะรอเหมือนกันนะ
อะไรล่ะพี่น้องเรามีอะไรก็แล้วแต่ที่กั้นไว้เผื่อว่าลูกเราเดินผ่านเผื่อว่าหลานเราเดินผ่านก็จะได้เป็นขอบเขตในการละหมาดว่าจะห้ามเดินผ่านนะมันไม่ได้นะมาเดินผ่านคนละหมาดเนี่ยเราก็ทำไว้ให้รู้และแน่นอนนี่เป็นแบบฉบับซุนนะของท่านนบีด้วยเรามาฟื้นฟูแบบนี้เนี่ยนะครับและท่านเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการบอกว่าท่านก็เป็นบุคคลหนึ่งในอะฮ์ลุลหะดีษคำว่าอะฮ์ลุลหะดีษคืออะไรครับคนที่เชี่ยวชาญคนที่มีความรู้เรื่องหะดีษเวลาเขาพูดว่าเนี่ยอะฮ์ลุลหะดีษพูดเนี่ยหมายถึงฉันด้วยนะทำไมอ่ะเพราะฉันได้นำหะดีษของท่านนบีครั้งหนึ่งไปปฏิบัติเช่นท่านได้ยินเล็กๆน้อยๆพี่น้องบางคนนี่นะอาจจะไม่รู้อ่ะนะได้ยินอะไรเล็กๆน้อยครั้งหนึ่งท่านอัมรุบนุสลามะเนี่ยนั่งอยู่กับท่านนบีเป็นเด็กตัวเล็กๆนั่งอยู่บนตักของท่านนบีเวลาเด็กรับประทานอาหารนี่พี่น้องอยากจะหยิบอะไรกินก็หยิบไปเรื่อยๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ดุเด็กไม่ได้ดุในพฤติกรรมนะแต่ท่านนบีเตือนท่านนบีบอกว่ายากุลามโอเด็กน้อยเอ๋ยซัมมิลละท่านจงกล่าวว่าบิสมิลละเดี๋ยวนี้เราดูในคลิปนะบางคนกล่าวว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมใช่มั้ยเวลาเราผ่านมีพวกเดี๋ยวนี้คนที่เขาทำโซเชียลทั้งหลายเนี่ยคนที่เขาแบบมาชาลอเป็นคนที่ตลกตลกมาก่อนนี่นะแล้วมาทำโซเชียลนี่คนดูคนตามกันเยอะมากสิ่งหนึ่งเขากล่าวว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแน่นอนนักวิชาการไม่ได้ห้ามแต่ใช่ซุนนะห์นบีหรือไม่ซุนนะห์นบีกล่าวเพียงแค่บิสมิลลาห์แม้ว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคนบอกได้ผลบุญมากกว่าตรงไหนที่ว่าผลบุญมากกว่าอ๋อได้กล่าวพระนามของอัลลอฮ์อันนั้นท่านคิดไปเองแต่สิ่งที่ท่านจะได้คือได้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีวันนี้เราคุยเรื่องที่ถูกที่สุดแล้วก็ถือได้ว่าตรงตามแบบฉบับของท่านนบีที่สุดท่านนบีกล่าวว่าซัมมิลละเด็กน้อยเอ๋ยกล่าวบิสมิลลาห์ก่อนรับประทานอาหารนะและเมื่อใดที่เราจะหยิบรับประทานอาหารนึกสุนนะของท่านนบีกล่าวบิสมิลลาห์ก่อนกุลบิยามีนิกรับประทานอาหารด้วยมือขวาหลายคนเวลาอยู่ในรถนี่มือขวาก็ได้มือซ้ายก็ได้นะคือเวลาเราคือพูดง่ายๆว่าสารพัดสารพันแล้วพูดง่ายๆต้องรีบหยิบเดี๋ยวหมดอะไรประมาณนี้นะพี่น้องไม่ต้องรีบขนาดนั้นด้วยมือขวานี่ท่านนบีสอนนะสอนเด็กนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบางคนก็ว่าเห็นไหมล่ะเป็นแบบฉบับแล้วดูกลายเป็นดีไปด้วยนะจนกระทั่งใครหลายคนเราไปดูในคลิปมาชาอัลลอฮ์คนนี้ดูเคร่งจังเลยกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแม้ว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่มีข้อห้ามแต่ดีที่สุดกล่าวว่าบิสมิลลาห์ง่ายดีที่สุดเพราะอะไรอ่ะเพราะซุนนะห์นบีสอนแบบนี้เราจะบอกบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมดีกว่าบิสมิลลาห์มันเป็นไปไม่ได้เห็นไหมจะมาดีกว่าแบบฉบับของท่านนบีได้ยังไงแม้ว่าจะยาวกว่าเราบอกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนจนกระทั่งอามีนแล้วรับประทานอาหารดีกว่ากล่าวบิสมิลลาห์ไม่ใช่กล่าวบิสมิลลาห์ดีกว่าเราจะอ่านนะละหมาดบิสมิลลาห์เห็นไหมพี่น้องอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านนบีสอนเราเพียงแค่นั้นเราทำเท่านั้นนี่มันเป็นมิติแห่งความเขาเรียกว่าแห่งการยืนหยัดหรือเป็นการยึดมั่นในซุนนะห์ของท่านนบีนะพี่น้องนะมันไม่ได้หมายความว่าสอนเพียงเล็กๆน้อยๆแล้วเราปฏิบัติเพียงเล็กๆน้อยๆและขาดผลบุญใหญ่ๆไปถ้าหากว่าเราปล่อยเรื่องดังกล่าวนะให้เป็นเรื่องแบบไหนก็ได้ใครทำอะไรก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่ตัวเองคิดว่าดีแล้วทำก็กลายเป็นว่าศาสนาของเราก็ไร้ซึ่งคำว่าบิดอะห์นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับท่านนบีก็สอนกุลามคนนั้นเด็กคนนั้นว่าบิสมิลกล่าวซัมมิลลาห์กล่าวว่าบิสมิลลาห์รับประทานอาหารด้วยมือขวาและท่านนบีก็บอกในท้ายหะดีษบอกว่าวะกุลมิมมายาลีกเวลารับมีคนถามนี่อัลลอฮุมะบาริกนาฟีมาโดกะตะนาวะกินาละบันนาริอันเนี่ยใช้ได้ไหมก่อนกินอาหารมีคนถามมีคนถามนะเดี๋ยวให้จามดุลละตอบนะมาชาอัลลอฮ์ตรงใจบังเขียวเลยนะบังเขียวบอกอาจารย์พูดถูกต้องแล้วที่ว่าให้อาจารย์ดุลละตอบบางมานบางมานขอโทษบางมานขอโทษเดี๋ยวให้อาจารย์ดุลละตอบนะนะครับยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับก็ท่านนบีก็พูดในตอนท้ายสอนเด็กน้อยคนนั้นก็คืออัมรุบนุสลามะบอกว่าวะกุลมิมมายาลีกให้ท่านรับประทานอาหารที่อยู่ข้างหน้าคำว่ารับประทานอาหารที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนักวิชาการก็อธิบายว่าเวลาอาหารมันอยู่ข้างหน้าเราคืออาหารเนี่ยมันมีลักษณะที่คล้ายกันไปหมดเช่นหน้าเราก็มีข้าวหมกมีซุปหน้าเราก็หน้าคนนั้นก็ข้าวหมกกับซุปแต่ว่าของมันนะหางมันข้อเล็กกว่าฉันอยากจะได้แบบนู้นขออนุญาตเขาสักก่อนอย่าถือวิสาสะไปตักจากโต
ถ้วยเขาเลยจานเขาเลยนั่นไม่ใช่อาดับไม่ใช่มารยาทของท่านนบีแต่ถ้าหากว่ากรณีที่มีหลายๆอย่างเช่นอาจารย์ดุลอาจจะหยิบยกมาสักครู่ว่าตรงนู้นเนี่ยมีแตงโมมีแตงไทยมีแตงอาแตงร้านอะไรก็แล้วแต่แตงกวาแต่ตรงนี้ไม่มีเราสามารถเอื้อมไปหยิบอาจจะตัดหน้าคนอื่นได้อันนี้ไม่ใช่ข้อห้ามใดๆในเรื่องราวแบบฉบับหรือขัดกับสุนนะของท่านนบีแต่ประการใดนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะผมพูดเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะถือมาพบปะพี่น้องก็ต้องขอมาอัฟด้วยนะครับถ้าหากว่าไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆกับพี่น้องมากแต่ก็คิดว่าสิ่งที่ได้พูดจาหรือบอกกล่าวกันออกไปเป็นการตักเตือนซึ่งกันและกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตักเตือนนะครับได้บอกว่าอินนามาอันตะมุซักกิรในซูเราะห์อัลกอชิยะห์แท้จริงมุฮัมมัดเจ้านี่นะหน้าที่ของเจ้านะคือผู้ที่ตักเตือนผู้ที่สะกิดใจพวกเขาผู้ที่บอกกล่าวกับพวกเขามีอะไรมาตักเตือนพวกเขานะครับลัสตะอะลัยฮิมบิมุซัยติรโดยที่ท่านนี่นะไม่ใช่ผู้ที่บังคับขู่เข็นเขาไม่ได้เป็นคนบังคับเขาแต่เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการตักเตือนเขาเขาอาจจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่หน้าที่ของเราคือนำแบบฉบับของท่านนบีมาตักเตือนนำแบบฉบับของท่านนบีมาเผยแพร่นำสิ่งที่อัลลอฮ์ได้พูดนำสิ่งที่รอซูลไปพูดและหน้าที่ของเราหน้าที่ตรงนี้นะพี่น้องดังเช่นผมยืนยันว่าท่านเช็คมิมบัสบอกว่าเป็นเหมือนดังเช่นฟัรดูอีและใครก็แล้วแต่ที่ทำให้วงล้อนี้มันได้หมุนไปได้ไม่ว่าจะเป็นผู้พูดคนเผยแพร่ผู้ฟังคนจัดคนบรรยายคนที่เป็นเจ้าภาพทุกคนที่เสียสละอินชาอัลลอฮ์ทุกคนจะได้ผลบุญไม่แตกต่างกันออกไปอินชาอัลลอฮ์ดังเช่นผู้พูดเหมือนกันดังเช่นผู้ฟังเหมือนกันไม่มีผู้ฟังนะครับผู้พูดก็ไม่สามารถพูดได้ไม่มีคนที่มาถ่ายไลฟ์สดคนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะรับฟังและก็รับดูได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีงามมากๆนะครับก็อยากจะให้พี่น้องรักษากันไว้นะอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ว่าจะมีใครมาบรรยายก็แล้วแต่มีท่านอาจารย์อับดุลฮากีมมามีท่านอาจารย์มุนซิดมามีท่านอาจารย์รอชิดีนมาโดยหลักก็จะมีอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานมาอยู่แล้วนะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนวันนี้เดี๋ยวในสุดท้ายนะครับก็ฝากให้อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้พูดคุยกับพี่น้องแล้วก็ตอบคําถามพี่น้องท่านใดที่มีคําถามนะครับผมก็เคยเป็นคนหนึ่งนะในรายการสงสัยให้ถามด้วยนะครับพี่น้องสามารถส่งคําถามผ่านผมได้นะครับเพื่อที่จะให้อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้ตอบแล้วก็ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ให้กับพี่น้องด้วยนะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนเรียนเชิญอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮิมอะลานบีนามุฮัมมัดญะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงตอบแทนเป็นผลบุญเป็นรางวัลสมนาคุณให้กับท่านอาจารย์ญะฟาร์เยอะๆเลยนะครับท่านใช้เวลาในการพูดคุยกับพวกเรานี่ครึ่งชั่วโมงกว่าๆก็ถือว่าเต็มอิ่มเลยนะครับแล้วก็อัดแน่นไปด้วยสาระมากมายเลยอาจารย์ญะฟาร์พยายามที่จะชี้ให้พวกเราเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็น นะครับที่เราจะต้องตระหนักรู้อยู่เสมอว่าโดยหน้าที่ความรับผิดชอบของเราก็คือจะต้องรักษาปกป้องสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือยี่ห้อความเป็นอุมมะห์ของพวกเราถ้าเราไม่รักษาสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราจะไปรักษาสุนนะของใครบ้างแล้วสุนนะนบีวะดีแบบอย่างของนบีวะดีแล้วถ้าเราบอกว่าแบบอย่างของคนอื่นก็ดีแล้วจะเอาแบบอย่างนบีไปตั้งไว้ตรงไหนตั้งหัวข้อไปเลยแล้วนึกออกแล้วหัวข้อครั้งใหม่แบบอย่างคนอื่นว่าดีแบบอย่างนบีไปไว้ตรงไหนเดือนต่อไปนะสายจะเข้าท่าสัมผัสหน่อยนะคุณอาจารย์เอาได้แล้วอย่าลืมนะเดี๋ยวลืมต้องตั้งใหม่อีกเที่ยวนาเที่ยวนาที่อาจารย์ยาฟาร์พูดแล้วหยิบยกตัวอย่างสุนนะบางประการที่เราเห็นว่ามันถูกละเลยจริงๆและบางครั้งถูกมองแบบมีอคติด้วยในการที่เราอาจจะเอามาปฏิบัติในเรื่องราวดังกล่าวนี้และบางครั้งโดยความรู้สึกว่ามองว่าเป็นภาระมองว่าเป็นเรื่องของความอึดอัดและบางครั้งก็ถูกมองว่าเป็นเรื่องเชยซึ่งนี่คือเรื่องที่เราต้องปฏิรูปใหม่ละคุณต้นปรับทัศนคติใหม่หลายคนที่คิดแบบนี้กับสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยลองถ้าเราเคร่งคัดเหมือนที่อาจารย์ยะฟัดบอกเรื่องการเค้าเรียกว่าการใช้สุตรอสุตรอก็คือพื้นที่ที่เราสงวนไว้เพื่อเป็นอาณาบริเวณสำหรับละหมาดเฉพาะ
นะครับเราอาจจะเอาขวดนี่ก็ได้เอากระเป๋าก็ได้โต๊ะก็ได้เก้าอี้ก็ได้ไปตั้งเอาไว้เพื่อเป็นการประกาศนะครับโดยพฤติในว่าต่อไปนี้ระหว่างพื้นที่ที่เรายืนและสยุดลงไปกับพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของวัสดุอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ข้างหน้าเนี่ยคือพื้นที่ที่ถูกสงวนไว้ห้ามผ่านเด็ดขาดเลยงั้นใครผ่านบาปไหมผ่านบาปนะบาปเลยพอเราทำแบบเนี้ยโอ้โหเข่งทำก็อยู่มักอย่างก็อยู่มักกะแปลว่าแค่คนอะไรเป็นคนมักกะไอ้เข่งไอ้ว่าเข่งนั่นหมายเท่าไหร่บางทีรู้สึกต่อต้านรู้สึกเขาเรียกอะไรเหยียดสุนนะของรอสนุนรอสลอร้อนสลัมซึ่งมันมีความผิดร้ายแรงถึงขั้นตกมุรตัดเลยผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังใช่ไหมครับมีชายคนนึงนะครับที่เขาเล่นเม็ดหินน่ะเม็ดกรวดเม็ดหินน่ะเม็ดฮาซอเม็ดหินเนี่ยขนาดเท่านิ้วก้อยอะนิ้วก้อยปลายนิ้วก้อยนะเขาก็เอามาเดาะเล่นแล้วก็ตีแบบเนี้ยซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเห็นบอกว่าเอาไอ้บางอย่าเล่นเลิกเล่นเดี๋ยวฉันจะเล่าหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ฟังต้นนึงเขาก็อ่านหะดีษให้ฟังเลยนะฮารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานิลคัซฟีรอซูลห้ามไม่ให้เอาหินเนี่ยมาเดาะเล่นมาตีเล่นมาขว้างใส่กันแบบเนี้ยรอซูลบอกว่าเพราะหินก้อนขนาดเนี้ยมันเอาไปใช้ยิงใส่หนังกระติกมันก็ทำอะไรสัตว์ไม่ได้เพราะลูกกระสุนมันต้องเม็ดใหญ่เอาไปใช้ยิงศัตรูได้ไหมเอาไปใช้ยิงศัตรูก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรก็ไม่ได้มีแต่จะกระเด็นมาใส่ตาเข้าตาบอดไม่คุ้มกันถ้ากระเด็นมาใส่ปากก็ฟันแตกเท่านั้นแหละฟันบินแต่เอาไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์ไม่ได้เลยรอซูลจึงห้ามให้เล่นเพราะผลอะไรผลเสียมันมีมากกว่าผลดีชายคนนี้ก็ครับผมไม่เล่นแล้วครับพอวันต่อมาชายคนนี้ยังเล่นอยู่เหมือนเดิมซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินไปเจอคนเดิมแล้วเล่นอยู่เหมือนเดิมเลยเขาก็เลยสวดให้เลยเชงเลยนี่ไอ้บังฉันเพิ่งจะอ่านหะดีษนบีให้ฟังไปไม่กี่วันนี่เองมาวันนี้ยังมาเจอแกอะไรแกยังเล่นไม่เลิกลาอูกัลลิมุกะอาบะดันต่อไปนี้ฉันจะไม่คุยกับคนอย่างแกอีกต่อไปแล้วเพราะแกด้อยค่าอะไรด้อยค่าซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้ววันหนึ่งอาจารย์ยาฟัดบอกแล้วทัศนะของอย่างแม่ทัพอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลอะห์ลุลหะดีษเขาถือเป็นวาญิบนะครับการตั้งซุตรอเนี่ยถ้าไม่ตั้งซุตรอแล้วคนมาเดินผ่านคนละหมาดบาปคนเดินผ่านไม่บาปผู้ต้นอยู่เดินไปถึงอัลลอฮุอักบัรละหมาดไปแล้วคนเดินผ่านป้อเนี่ยใครบาปผู้ต้นเป็นคนบาปเพราะรอซูลสั่งผู้ต้นให้ทำแต่ผู้ต้นไม่ทำคนฝ่าฝืนคือผู้ต้นเป็นคนละเลยหน้าที่ตรงนี้งั้นรอซูลบอกอิซาซัลลาอะฮดุกุมอิลาชัยอินฟันยัดนูมินฮูต่อไปนี้ถ้าใครละหมาดแล้วมีอะไรอยู่ข้างหน้านะมีเสาอยู่ข้างหน้ามีผนังอยู่ข้างหน้ามีตู้แอร์อยู่ข้างหน้ามีอะไรอยู่ข้างหน้าก็แล้วแต่รอซูลบอกฟันยัดนูมินฮูให้ขยับไปให้ชิดกับอะไรวัสดุที่อยู่ข้างหน้าเราเลยเราเห็นเสาเดินไปที่เสาไม่ยืนอยู่ปากประตูนี่นะบางมันขึ้นไปที่มัสยิดที่4ข้างหน้าน่ะอะไรมิมบัตอะไรล่ะผนังใช่มั้ยฝาบางมานต้องเดินไปชนฝาเนี่ยละหมาดอยู่ปากประตูละหมาดอยู่ปากประตูเป็นไงเดี๋ยวคนก็เดินขึ้นมาก็ผ่านหน้าบางมานใครคนบาปบางมานคนบาปที่ไปโทษเขาไม่ได้รอซูลบอกในหะดีษของยะญ์ยะฟัดเนี่ยถ้าทำนะคนก็เล่นเรารอซูลบอกเรายะอัลมุลมาร์ถ้าคนเดินผ่านหน้าเดินตัดหน้าคนละหมาดรู้สักนิดนึงนะมาซาอะลัยฮิมินัลอิสมิถ้าเขาเดินตัดหน้าคนละหมาดแล้วเขาจะบาปขนาดไหนเนี่ยได้แต่จะไปละหมาดระหว่างเสามักกะเราะห์แต่ละหมาดเนี่ยเอาเสาไว้ข้างหน้ารอซูลบอกลากานะไอยากีฟะถ้าเขาจะเลือกยืนอยู่กับที่ยืนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นน่ะ40อะไรเป็นปริศนา40วันก็ได้40เดือนก็ได้40ปีก็ได้40โยชน์ถอยไปไกลเลยก็ได้คอยรอนละฮูมินไอยะมุรระบัยนะยะไดมุซัลลีถ้าเขาเลือกแบบนั้นน่ะดีกว่าปลอดภัยกว่าการที่เขาจะอะไรดันทุรังเดินตัดหน้าคนละหมาดบาปชะมัดเลยนะบางอย่างเลยบีบเลิกเลยนะแต่ปีนี้จะไปเดินผ่านหน้าใครครับบาปมากๆเลยรอซูลบอกฟาอินอาบาถ้าไอ้ขัวนั่นน่ะมันยังดันทุรังจะเดินตัดหน้าเราอีกเรากำลังละหมาดอยู่ฟัลยัมนะฮูทำยังไงก็ได้นี่แค่นี้ก่อนแล้วทำแค่นี้ก่อนนี่แค่นี้ฟัลยัมนะฮูยืดมือไปขวางเอาไว้ปรามเขาเตือนเขาว่าอย่าผ่านฟาอินอาบา
ทีนี้อุลามะเขาที่เขาเจาะลึกรายละเอียดนะทำอย่างนี้ก่อนขวางถ้ายังตะแบงอยู่อีกมาจะมาให้ได้ทำเงี้ยฮะไม่ใช่ตบเดี๋ยวนี้ยูซุฟนี่ใช้กำลังอยู่เรื่อยเลยแปลว่าอะไรเอามือขวางแบบนี้ให้เห็นฝ่ามือให้เห็นกัฟแปลว่าหยุดกัฟฟุนเนี่ยแปลว่าหยุดแปลว่าฝ่ามือเนี่ยเวลาบางมันไปเจอจัดเดสที่แยกน้องจอดจัดเดสทำไงเวลาจะให้รถหยุดก็ทำเงี้ยให้เห็นฝ่ามือเอาฝ่ามือเงี้ยทำอย่างเงี้ยให้เอาฝ่ามือแสดงให้เขาเห็นแต่ว่าอันนี้มันจะมีซุนนะห์นะแต่เป็นวิธีคิดว่าจากแบบเนี้ยคนเขาอาจจะไม่รู้อะไรก็ได้แต่พอทำแบบนี้พอเห็นฝ่ามือปุ๊บมันแปลว่ากัฟฟุนที่แปลว่าฝ่ามือเนี่ยแปลว่าหยุดกลับไปก่อนกลับไปก่อนก็ได้แล้วแต่บางท่านจะแปลไม่มีปัญหาหยุดฟาอินอาบาแต่ถ้าทำขนาดนี้แล้วมันยังไม่หยุดอีกยังอะไรยังดันทุรังจะผ่านฟันยัดฟะฮูกระแทกมันไปเลยเอามืออะไรมือดันมันไปเลยผลักมันออกไปเลยมันอยู่อะไรบีบลองนะฟาอินอาบาแต่ถ้าดันแล้วผลักแล้วมันก็ยังดันทุรังจะผ่านฟันอยู่กอติลหูปั้มสู้กับมันไปเลยไม่เสียละหมาดด้วยฟันอยู่กอติ้นประเดิมทีแปลว่าฆ่าทำสงครามกับมันไปแต่ไม่ต้องถึงขั้นแทงกันตายอยู่ตรงนั้นนะแค่ผลักเขาดันเขาปั้มกับเขากอดเขาเดินไปดีกว่าคือเดินไปให้ชนอะไรชนเสาชนฝาผนังแล้วปล่อยให้มันผ่านไปข้างหลังมันจะไปปั้มกับเขาต่อยกับเขาฮะไม่เสียคือทัศนะของนักวิชาการในการเขาเรียกอัฟอันกับซีรอที่แปลว่าทำอริบทเคลื่อนไหวต่อเนื่องจำนวนเยอะๆเนี่ยที่ทำให้เสียหมายถึงเกิดจากอิคติยาริยะเกิดจากการเราทำโดยสถานการณ์ปกติเดินเยอะๆเนี่ยละหมาดตรงนี้เดินไปเปิดประตูเดินไปปิดหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยโดยมีผลความจำเป็นหรือเดินซ้ายเดินขวาอันนี้เสียละหมาดแต่ถ้ามีสถานการณ์ทำให้เราต้องทำกิจกรรมอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดมากกว่า2ครั้งขึ้นไปไม่เสียนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากำลังละหมาดอยู่ถ้ามีงูมาแล้วมีตะขาบมาทำยังไง1 2 1 2ตีอย่างงี้ป่ะห้ามเกิน3งูกัดเราตายเลยมั้ยตีไปเลย3ที5ทีตีปั๊บๆๆตีไปเลยใช่ป่ะตอนนี้คนอุลามาน่ะเค้ากลัวว่าถ้าเป็นอัฟอานกะซีรอที่แปลว่ามากเนี่ยจำนวนพหูพจน์ในภาษาอาหรับก็คือตั้งแต่3ขึ้นไปงั้นถ้า2เนี่ยเป็นทวีพจน์มันเป็นมุสันนายังแค่2อยู่ก็ยังไม่นับเป็นย้ําว่าเยอะฉะนั้นต้องทําตั้งแต่3งั้นเวลาเรากล่าวเนี่ย1 2แค่นั้นอันนี้เรื่องฟิกและขำรอซูลบอกฟัลยูกอติลฮูสู้กับมันไปเลยแต่อย่าเอาถึงตายกันแล้วกันนะเนี่ยลองทำสิฉันจะฟื้นฟูซุนนะยูซุปซุดร้อนนำไปตังแต่จะปั้มกับเขาจะต่อยกับเขาผิดไหมผิดฉะนั้นบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของซุนนะเราก็เอาซุนนะมาใช้แล้วผิดเจตนารมณ์ผิดไหมผิดบางอย่างเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นเรื่องหยุมหยิมไม่น่าจะเป็นสาระสำคัญแต่มันคือสาระเหมือนกับบทเมื่อสักครู่ที่ผมบอกอะใช่ไหมแค่ดอดเห็นอะไรหินเล่นใช่ไหมครับเล่นอะไรมาเก็บคุณต้นเขาเรียกอะไรมังเอที่เด็กมาเล่นกันอะทอยหินทอยลูกแก้วแค่ลูกแก้วนะดีดแรงๆบางมันเป็นไงเคยเล่นไหมเข้าตาเข้าหน้ากันอันตรายไหมอันตรายดังนั้นสิ่งที่เราซูลพูดล้วนแล้วมีฮิกมาทั้งหมดที่เราซูลห้ามมีอยู่หะดีษบทหนึ่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เหตุการณ์เนี้ย เชคของผมเชคมุฮัมมัดอัตติยาซาลิมนะครับแกอยู่ในเหตุการณ์กำลังสอนหนังสืออย่างไรครับแกก็สอนถึงหะดีษบทเนี้ยรอซูลบอกอิลาชาอิซานะอลูอะฮาดิกุมหรือซาอิลาชาอิซาอะฮาดุกุมในเมื่อเชือกผูกรองเท้าเนี่ยเชือกรองเท้าแตะโอเคเราเสียบง่ายไหมนะเกิดขาดขึ้นมายูซุปใช้รองเท้าแบบไหนรองเท้าหุ่มรองเท้าเสียบอะไรก็แล้วแต่สมมติว่ามันเสียไปข้างหนึ่งมันชำรุดไปข้างหนึ่งขาดใส่ไม่ได้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฟาลายัมชิฟิลอุครอขาดข้างหนึ่งใส่ข้างหนึ่งเดินได้ไหมฟาดินไม่ได้แค่เนี้ยไม่ได้ได้ไหมมึงแล้วไม่ได้รอซูลบอกฮัตตายุสลิฮาฮาถ้าจะใส่ไอ้คู่ที่เหลือเดินต้องซ่อมนั่งซ่อมคู่นั้นให้เสร็จซะก่อนไปใส่เดินหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องถอดไอ้คู่ดีเนี่ยออกแล้วเดินถือเท้าเปล่าไปไม่งั้นบาปงั้นอุลามาฮะดีษเขายึดตามลาฟัสของฮะดีษนี่เขาบอกบาปแต่อุลามาฟิกบอกเฮ้ยแค่มักกะโรเท่านั้นแหละ
นี่มองต่างกันละหลักฐานต้นเดียวมีชายคนหนึ่งถามนะถามสมมติเนี่ยมาบรรยายบัญญีเดชตัวพรกันแหละตัวพรออกไปอ้าวรองเท้าอะไรรองเท้าขาดข้างหนึ่งขาดข้างหนึ่งหรือรองเท้าไม่ขาดนะไม่ขาดคือฮะดิษนบีนะอุลามะมาเป็นหลักฐานว่านบีห้ามไม่ให้สวมรองเท้าข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งไม่สวมเพราะมันจะเสียสมดุลใช่ไหมครับความบาลานซ์เวลาอีกข้างหนึ่งสูงอีกข้างหนึ่งต่ำดีไม่ดีเท้าพลิกอันตรายอันนี้คืออิสติมบัตของฮะดิษแต่นี้พอเราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันอัลลอฮ์ตัวพรออกไปจะไปขึ้นรถใครอ่ะต้องเหยียบไม่ได้มาใช่ไหมต้องเหยียบไม่มาเอาใครดีฮะเอานี่รอดแล้วกันนี่รอดเดี๋ยวนี่รอดหลับไม่ได้นะพอนี่รอดออกไปถึงเฮ้ยรองเท้าหายไปไหนข้างหนึ่งก็ใส่อะไรใส่ข้างซ้ายเอาไว้ละข้างหนึ่งโอ้ยนู่นหนูอยู่ใช้ถนนนู่นในข้างหนึ่งก็ใส่ข้างซ้ายแล้วก็เดินไปสวมข้างขวาอีก59อุลามาบอกแค่นี้ก็ถือว่าฝ่าฝืนคำสั่งของรอซูลแล้วทำไมไม่ถือข้างซ้ายแล้วเดินไปวางคู่กันแล้วก็ใส่ทีเดียวพร้อมๆกันอุลามาเนี่ยแค่เนี้ยเขามองว่าเป็นฝ่าฝืนละฝ่าฝืนอ้าวอีกหะดีษนึงอีกหะดีษนึงจุมัดแย่ยังไหนจุมัดบอกอย่าดึกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะมาอัสฟะละมินัลกะอ์บะฮ์นี้นบีบอกว่าเศษผ้าชายผ้าที่มันห้อยเลยตะตุ่มลงไปน่ะนะรอซูลบอกอยู่ที่ไหนเอ่ยฟินนาร์มีความผิดบาปนะอยู่ในไหนเลยหะดีษของนบีใช้คำว่าอยู่ในนรกหมายถึงสมควรที่จะถูกลงโทษเอาผิดให้สาสมก็คือถูกลงโทษในนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนยังไงวะอัลเลาะห์ตะอาลาอาลัมฮุกมมันกิลาฟกันเชคอัตติยะห์กำลังสอนหนังสืออยู่เนี่ยสอนหะดีษบทนี้แหละเชคเป็นเชคคนนึงอ่ะนะจากต่างประเทศก็แล้วกันประเทศเดียวกับเชคอัตติยะห์เหมือนกับจะลองวิชาก็จะลองวิชาก็ไปถึงก็ถามเชคไหนเชคเศษผ้าที่เลยตะตุ่มแค่2นิ้วเนี่ย2นิ้วเราลองไปตัดชายโต๊ะให้มันพอดีได้พอดีตะตุ่มใช่ไหมแล้วปล่อยยาวลงไปอีกสัก2นิ้วแค่นี้ตกนรกไหมแล้วลงโทษไหมฮัสซันว่าแล้วลงโทษไหมเราตะละอาลัมนี่ก็อย่างนี้ก็ตอบไม่ได้เลย จบเลยถ้าเรายึดตามฮะดีษนบีบอกถ้าเลยตะตุ่มลงไปจะกี่นิ้วก็แล้วแต่ฟินนาร์ใช่ป่ะแต่นี่ชายคนเนี้ยเขาเหมือนก็จะลองวิชาแล้วถ้าสมมติว่ามันเลยตะตุ่มไปแค่สองอะไรสองนิ้วเนี่ยสองนิ้วแค่นี้ถ้าถึงก็ลงนรกไหมไอ้สองนิ้วที่เลยตะตุ่มลงมาเนี่ยเอาไปทำผ้าเช็ดหน้าพอไหมบังแล้วไปทำผ้าคีริ้วล่ะทำอะไรไม่ได้สักอย่างนึงแล้วทำไมจะต้องเขาบอกอายุอัซซีบุนิลลาหูอัลลาคิรกอตินถึงกับล่อใจดำถึงกับเอาผมไปลงโทษเพราะผ้าทำผ้าเช็ดหน้ากันไม่ได้นี่แหละโอ้โหใจดำขนาดนั้นเลยนะอัลลอฮ์เรายูซุปนี่ตักกะของคนก็คิดเองอัลลอฮ์นิดๆหน่อยๆน่าจะปล่อยเลยกันไปบ้างบางแล้วคิดแบบนี้บัตถาถ้าเป็นคนพวกเราอะนะอัลลอฮ์อาจารย์สองคะแนนเองปล่อยไปเถอะผ่านไปเถอะนิดเดียวเองอ้าวถ้าเรายึดตามตัวบทล่ะฮะไม่ได้แล้วตกลงจะเอาอะไรบ้างแล้วเอาวิธีคิดแบบนั้นต่อไปนี้อะไรก็ได้ย้อนแบบจนกระทั่งกลายเป็นหลักการศาสนาถูกลดค่าถูกด้อยค่าลงจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องแล้วแต่อะไรแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่คนจะคิดจะตีความไปเข้าใจกันไปเอาเองมันก็ลดความเข้มข้นลงมาจนกระทั่งในที่สุดกลายเป็นเรื่องที่อาจจะถูกต่อต้านไปในระยะหลังๆเลยก็ได้อ้าวอีกเหตุการณ์นึงเรื่องคล้ายๆกันเลยอันนี้เกิดขึ้นในสมัยท่านซาอิดอิบนุมุซัยยิบซาอิดอิบนุมุซัยยิบเนี่ยเป็นลูกเขยของท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นพระอาจารย์ของคอลีฟะห์อุมัรบินอับดุลอาซีซเป็นตาบีอีนอาวุโสสอนหะดีษอยู่ในมัสยิดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังอ่านหะดีษอยู่บอกว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังละหมาดก่อนละหมาดซุบฮ์รอซูลจะละหมาดแค่2รอกอะห์สั้นๆแล้วจะไม่ละหมาดอะไรเลยนั่งรอซอฮาบะห์จนกระทั่งอิกอมะห์แล้วก็ละหมาดซุบฮ์
งั้น2รอกาอัตนี่คือละหมาดซุนนะก่อนซุบฮ์2รอกาอัตที่เราซุนละหมาดอันกุนยาแล้วกุนวัลลอแล้วเราซุนบางทีนั่งตะแคงนั่งเอกเนกรอซอฮาบะห์ให้พร้อมกันแล้วก็อีกอมะห์ละหมาดเราซุนจะไม่ละหมาดมากกว่า2รอกาอัตทุกครั้งทุกเช้าเลยก่อนซุบฮ์จะละหมาดแค่นี้ชายอีกคนนึงเค้าก็มาถามท่านซะอิดบินมุซัยยิบอะไรกันละหมาดบาปด้วยเหรอฮะบางแล้วเหมือนแม่บรรดาละหมาดแล้วตกนรกไงอันกุรอานแล้วตกนรกศอลาวาตตกนรกยาซีนตกนรกถามกันเลยมั้ยสมมติถามอายุอัซิบุนิลลาฮุอะลาศอลาตินถ้าฉันจะละหมาดต่ออีกสัก2รอกาอัตน่ะถึงก็จะต้องตกนรกกันเลยล่ะยูซุฟคิดยังไงซาอิดบินมุซัยยิบตอบแบบนี้แล้วพี่น้องจำไปตอบเลยอัลลอฮ์ไม่ได้เอาโทษลงโทษตรงไหนตรงแกละหมาดหรอกแต่อัลลอฮ์เอาโทษเอาผิดกับแกอาลาคีลาฟิกาลิสซุนนะแต่ที่อัลลอฮ์เอาโทษเพราะแกจงใจทำไม่เหมือนซุนนะบางทีบางอย่างเราคิดว่าดีกว่าแต่การเลยเถิดเกินงามในซุนนะเป็นมุงกัดสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาอามนละหมาดบางแล้ววันนั้นผมไปพูดที่ไหนที่บาแลยังไม่ได้อามนละหมาดบางแล้วเนี่ยจ่ายค่าน้ำเดือนละเท่าไหร่200ไม่ได้อาจไม่ได้ใช้อะไรเลยดิ200เนี่ยฮะบอกแล้วให้มีเมียจะได้ใช้น้ำเยอะๆหน่อยน้ำแค่200จะอาบนั้นละหมาดนะเสียดายน้ำทำไมบางแล้วฮะจะทำอิบาดะห์จะอาบนั้นละหมาดทั้งทีนะกลัวเปลืองเลยหรือบางแล้วกลัวเปลืองไหมฮะซันจะทำให้อัลลอฮ์เสียดายทำไมน้ำตัวพรว่าจริงไหมจะทำให้อัลลอฮ์ทำให้มันดีไปสิจะไปกลัวเปลืองทำไมใช้น้ำให้เต็มที่ไปเลยทำไมต้องใช้ประหยัดด้วยนี่ถ้าคิดแบบเราก็คือเอาให้มันเต็มที่ไปเลยจะเสียดายทำไมจะทำบุญเลี้ยงอาหารเขาทั้งทีน่ะอะไรนะใส่น้อยๆใส่ของเน่าๆบูดๆเปล่าเอาเนื้อเอาไก่อะไรทำให้มันเต็มที่ไปเลยใช่ไหมเราเข้าใจแบบนี้ว่ายิ่งเราทุ่มเทมากเท่าไรตั้งใจทำมากเท่าไรผลบุญมันน่าจะเยอะแล้วอาบนั่นละหมาดทั้งทีใช้ไปเลยน้ำไม่ต้องเสียดายฮะยอมเพื่อรอดสุภาพตาลาได้ไหมมึงแล้วพอใช้เยอะกลายเป็นสุรุ่ยสุร่ายกลายเป็นความสิ้นเปลืองกลายเป็นความฟุ่มเฟือยจากแทนที่จะเป็นซุนนะกลายเป็นฟุ่มเฟือยนี่เป็นฮารอมใช่ไหมครับและจากฮารอมไม่ใช่ฮารอมอย่างเดียวมันกลายเป็นลักษณะขออะไรเขาเรียกอิควานิชยาตีนเป็นพวกเป็นบริวารของชัยฏอนเลยนะจากของที่ผิดซุนนะห์นิดเดียวนบีอาบน้ำละหมาดกี่ครั้งบางอยู่ไลบีบเอาอย่างนี้เอาง่ายบางครั้งทำหนึ่งบางครั้งทำสองบางครั้งทำสามบางแล้วเดี๋ยวน้ำไปให้สองขวดเนี่ยรางวัลนบีอาบน้ำละหมาดแต่ว่าตัวมารตันแต่ละขั้นตอนทำทีละหนึ่งละหนึ่งบ่วนปาก1ล้างแขน1ล้างหน้า1อะไรก็แล้วแต่ใช่มั้ยครับมัดรอไตนี่บางทีทําแต่ละขั้นตอน2ครั้ง2ครั้งอย่างละ2ละ2เบิ่นไปแต่ส่วนใหญ่เราซุนซาลาซันซาลาซันทําทีละ3เราซุนทํามากสุดเท่าไหร่3เราซุนบอกฟามันตะอัดดาถ้าใครต่อไปนี้ถ้าใครทําเกิน3บางเสื้อเขียวถ้าใครทําเกิน3เพราะลิมิตสุดเท่าไหร่3ที่เราซุนทําเอาไว้รายงาน3ฟามันตาดะถ้าใครต่อไปนี้ถ้าใครทําเกิน3นะฟะกอดอาซาอะฮะวะซอลามะวะตาดะต่อไปนี้ถ้าใครทําเกิน3นะอาซาอะแปลว่าไซยิแปลว่าไซยิไซยิอะบุเรไม่ดีทําผิดทําไม่ดีทําชั่วลอลามะเอาเปรียบคนอื่นเค้าโกงคนอื่นเค้าใช่ป่ะน้ำนี่เป็นทรัพยากรที่เราสามารถใช้ร่วมกันได้คนอื่นเขาอาบ3 3กันมาแล้วแกไปอาบ4อาบ5แกเอาเปรียบคนอื่นครับน้ำสุราน้ำใครขนาดน้ำของเองเขายังไม่ให้ใช้เกินแล้วเองน่ะใช้น้ำใครใช้น้ำสุราน้ำของอัลเลาะห์แล้วแกใช้มากกว่าคนอื่นครับเอาเปรียบคนอื่นเขาโกงคนอื่นเขาตะอัดดาถือว่าเกินงามเนี่ยจากแค่อะไรแค่จาก3พออะไรพอมันเกินไปแล้วทีนี้กลายเป็นอะไรละฉันมาตรฐานของฉันต้อง4ต้อง5แสดงว่าเรากำลังด้อยค่า
ซุนนะของรอซูลซุนนะของรอซูล3สู้มาตรฐานของฉันไม่ได้ของฉันต้องต้อง5สิถ้าต้อง3ก็ต้องซุนนะของฉันต้อง5นี่แสดงว่าเรากำลังก็ได้อะไรประเมินตัวเราเนี่ยสูงกว่ามาตรฐานของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นของบางอย่างซุนนะพอเราไม่ทำก็เสียซุนนะใช่ไหมครับถือเป็นละเลยบางทีเราเกินอะไรก็เรียกว่าเวอร์เยอะไปอะเยอะภาษาเขาเรียกเยอะพอทำเยอะมันกลายเป็นไม่ใช่มักกะโรดิกลายเป็นเราละเมิดแล้วก็เขาเรียกว่าเกินมาตรฐานล้ำหน้าสไตล์ตลอดสนุนล้อสนุนล้อหัวในเวอร์ซันหลังไปเลยอ้าวสี่ทุ่มตรงแล้วครูฮัสซันมีคำถามไหมเดี๋ยวผมจะถามอาจารย์ยาฟัดให้ฟีฮีเดี๋ยวอันนี้ต้องให้อาจารย์ยาฟัดตรวจฮะดีผมไม่รู้นะผมไม่รู้อันนี้เรื่องอ่อนไม่อ่อนนี่ต้องถามเชคอัลบานีผมไม่รู้เรื่องสถานะฮะดีสวันลอตลาอาลัมนะเดี๋ยวให้อาจารย์ยาฟัดลองตรวจจำนวนนี่นะถามช้าเดี๋ยวหมดเวลานะเพราะสี่ทุ่มแล้วนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮ์เดี๋ยวถ้าตอบไม่ถูกยังไงอาจารย์ให้วัดบอกนะวัลลอฮุตะอาลาอาลัมอนุญาตเป็นครั้งคราวแต่ที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําเป็นประจําคือละหมาดของใครของมันเป็นการส่วนตัวที่รอซูลมูดาวะมะก็คือละหมาดเป็นการส่วนตัวซอฮาบะห์ที่ละหมาดร่วมกับรอซูลก็แยกละหมาดของใครของมันเป็นการส่วนตัวซอฮาบะห์ที่เห็นรอซูลละหมาดที่เอาไปละหมาดและรายงานต่อก็ส่วนตัวของใครของมันมีเพียงแค่เหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่อุลามานำมาเป็นหลักฐานว่าอนุญาตให้ทำเป็นกลุ่มได้แต่ทำเป็นครั้งนั้นเป็นเฉพาะครั้งสองครั้งสามครั้งอะไรแค่นี้ก็คือเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับเชิญจากซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับให้ไปเป็นเกียรติที่บ้านของเธอเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารที่บ้านของเธอเป็นเกียรติรอซูลุลลอฮ์ก็ไปตามคำดะวะห์ของเธอแล้วก็รับประทานอาหารจนเสร็จรอซูลก็ถามกับเธอว่าเธออยากจะให้ฉันละหมาดในส่วนไหนของบ้านเธอนะต่อไปนี้เพื่อที่เธอจะได้ใช้พื้นที่ตรงนั้นน่ะว่ารอซูลเคยละหมาดเอาไว้จะได้เป็นมัสยิดของส่วนตัวเธอพอเธอละหมาดตรงที่มัสยิดตรงนั้นจะได้เป็นผลบุญพิเศษรอซูลเสนอให้เธอก็ชี้เลยเอาตรงนี้เลยเธอก็อะไรรอซูลก็ไปละหมาดเธอก็เลยซอฮาบะห์ที่อยู่ในเหตุการณ์ท่านนึงก็ไปละหมาดพร้อมกับรอซูลในสายของวันนั้นอุลามะห์ก็มานั่งนึกเฮ้ยละหมาดตอนนี้มันคือละหมาดอะไรอะละหมาดอะไรละหมาดอะไรนะตอนสายๆเนี่ยมันน่าจะเป็นดูฮาเห็นไหมเพราะเวลาเป็นเวลาของดูฮารอซูลก็น่าจะละหมาดดูฮาแล้วใครไปละหมาดด้วยอ่ะเจ้าของบ้านไปละหมาดด้วยเขาก็เลยบอกว่านี่ไงในริวายะเนี่ยบอกว่าเจ้าของบ้านไปละหมาดร่วมกับท่านรอซูลุลลอฮ์รอซูลละหมาดบ่อยไหมแบบเนี้ยไม่มีรายงานมีครั้งนี้ไงงั้นการละหมาดหนึ่งครั้งหรือเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นนาวาดิษเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงแค่น้อยครั้งหรือครั้งเดียวเป็นหลักฐานว่าสามารถทำได้แต่ไม่ได้สุนัตให้ทำเป็นประจำสุนัตที่ทำเป็นประจำคือละหมาดตัวใครตัวมันเหมือนกับที่เราซุนทำอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับละหมาดตะเราะวีห์ละหมาดคนเดียวได้ไหมได้เพราะหลังจากที่เราซุนออกไปละหมาดเป็นอะไรซอฮาบะห์ต่างคนต่างอะไรมาละหมาดพร้อมกับเราซุนหมดเลยเราซุนกลัวว่าต่อไปนี้เดี๋ยวจะเป็นวาญิบเราซุนก็เลยละหมาดคนเดียวอยู่ที่บ้านก็ปล่อยให้ซอฮาบะห์ละหมาดกันที่มัสยิดกันไปเองงั้นตกลงละหมาดคนเดียวใช้ได้ไหมใช้ได้การละหมาดญะมาอะห์ไหนดีกว่ากันอะออกไปละหมาดญะมาอะห์พร้อมกันที่มัสยิดเราะวีห์นะได้ผลบุญเยอะกว่าการละหมาดที่บ้านทั้งที่รอซูลบอกละหมาดซุนนะห์ที่บ้านดีกว่าละหมาดใช่ป่ะละหมาดซุนนะห์ที่บ้านดีกว่ามั้ยดีกว่าแต่ตรงนี้รอซูลออกไปละหมาดที่ไหนรอซูลออกไปละหมาดที่มัสยิดตั้งใจละหมาดที่มัสยิดเป็นญะมาอะห์แต่ด้วยความที่เราซูลกลัวว่าเดี๋ยวจะประชาชนซอฮาบะห์จะเข้าใจผิดคาดเคลื่อนไปว่าเป็นวาญิบก็เลยละไม่ทําต่อเนื่องแค่นั้นแหละนะให้เข้าใจบริบทของเขาคงไม่มีอะไรแล้วมั้งนะอาจารย์ยาฟัดผมตอบไป2ข้อแล้วข้อที่3ก็ข้อที่4อาจารย์ยาฟัดเรียนเชิญนะที่ต้องคนหลักฐานยังไงในการให้สลามหลังละหมาดครับว่าเราต้องให้สลามแล้วหันไปหรือว่าหันไปให้สลามให้สลามก่อนหรือหันก่อนไงหรือยังไงใช่ให้สลามแล้วหันไปหรือว่าหันไป ที่ถูกต้องที่สุดและรอดเยี่ยมก็คือให้สลามพร้อมกับหันหน้าอัสสลามุอะลัยกุมพอสุดเนี่ยวะเราะห์มะตุลลอฮ์
สุดคอคอเนี่ยคอขึ้นเส้นนี่พอดีเลยไม่ใช่อัสสลามุอะลัยกุมแล้วก็ใครหันไม่ใช่หรือหันไปแล้วแล้วก็หันกลับมาแล้วสลามมันไปแล้วเป็นเรื่อง2 อย่างนะคือฮุกมการให้สลามเป็นรุกลแต่การหันหน้าขวาและซ้ายเป็นซุนนะฮะแต่มันจึงมีทั้งคนที่หันแล้วก็ไม่หันเลยก็มีให้สลาม1ครั้งนะครั้งที่2เป็นซุนนะแต่การหันหน้าทั้งซ้ายและขวาเป็นซุนนะทั้งคู่ที่เราซุนปฏิบัติแล้วก็ที่มีการเค้าเรียกกบุญของอุมมะในการลักษณะวิธีการละหมาดก็คือหันไปพร้อมกับกล่าวสลามอัสสลามุอะลัยกุมตามตรงนี้เลยนะทุกท่าทุกการเคลื่อนไหวต้องมีซิกรุลลอฮ์ทุกท่าเลยในการละหมาดถ้าเคลื่อนไหวโดยไม่มีซิกรุลลอฮ์ท่านั้นมีปัญหาท่านั้นมีปัญหาพวกเราเนี่ยเยอะเลยผู้ต้นสมมุติยืนตรงก้มลงมาแล้วพึงจะอัลลอฮุอักบัรลงไปสุญูดบางทีถึงพื้นแล้วพึงจะบัดอยู่ที่พื้นนั่นเท่ากับเอาตักเบสไปกล่าวในขณะสุญูดไม่ใช่ตักเบสกล่าวตอนไหนตักเบสชื่อตักเบสอิงติคอละก็คือตักเบสเป็นบทริเกตในขณะเคลื่อนท่าสมมติยืนตรงยืนตรงแล้วขึ้นมานี่มานี่มันแป๊บนึงแล้วมาเสื้อเขียวมาผมยาวมาผมยาวเราแหมฟาดินก็ได้มาไม่มีใครขึ้นสักคนหนึ่งนะไม่ความร่วมมือเลยนะเวลายืนตรงนะยืนตรงเพราะว่ารับดอลินอันซุรอสเสร็จแล้วอัลลอฮุอักบัรในระหว่างนี่คืออัลลอฮุอักบัรซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดาพอตรงปุ๊บถึงจะรับบานาละกัลฮัมรับบานาอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮุอักบัรลงมาสุญูดใช่ไหมพอซุบฮาเสร็จแล้วอัลลอฮุอักบัรพอบัตรมันก็ตรงพอดีงั้นท่าละมาทุกท่ามีดิเกตแต่ถ้าเราว่าไม่ตรงมันจะมีบางช่วงบางตอนที่เคลื่อนเฉยๆโดยไม่มีดิเกตอันเนี้ยละหมาดคอลัดละหมาดบกพร่องเพียงแต่ว่าอุลามะเขาขีราฟกันเท่านั้นแหละตักเบสอินติกอลาดเนี่ยมีฮุกกลมเป็นวาญิบหรือมีฮุกกลมเป็นซุนนะมุอักกะดะอุลามะยุมฮุถือเป็นซุนนะเป็นวาญิบมัธฮับฮันบะลีถือเป็นวาญิบถ้าไม่ว่าต้องสยุดซาวีชดเชยเพราะถืออะไรรอซูลทำเป็นประจำแต่ไม่ใช่รุกลไม่ใช่รุกลเขามองเป็นวาญิบเป็นสุนัตอับอาดในมัซฮับชาฟีอะไรก็แล้วแต่นั้นคีลาฟกันดังนั้นต่อไปเนี่ยนะต้องระวังนะผมเยอะเลยคนที่นำละหมาดมันลงไปแล้วยังเห็นว่าอะไรทุกอย่างเลยแล้วก็ไปบัตอยู่ในอะไรสยูดไปแล้วที่จริงสยูดต้องว่าแค่ซุบฮานะร็อบบิยัลอัลลาแต่นี่ไปอัลลอฮฺบัตอยู่ในท่าสยูดเอาของนอกท่าสยูดไปกล่าวในท่าสยูดใช้ได้ไหมมันฮะไม่ใช่ไม่ซ้อของมันผิดที่ตอนนั้นแหละนะไม่ถึงก็แค่นั้นหรอกของผมจบแล้วนะข้อต่อไปคุยอาจารย์ยาฟัดอาเชิญครับอย่างนี้ต้องมีสองแรงเนี่ยตอบเยอะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเจ็บคอละเดี๋ยวยังไงนะจำตัวละตอบคนละคำถามใช่ไหมใช่ครับผมตอบเรื่องบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดถ้าเพียงแค่รู้สึกว่าสาว่าผู้กลมยังเป็นอาซอนเดิมอยู่ก็คือยังเปื้อนอยู่เพราะณเวลานั้นเธอมีตัวเปื้อนเธอจะหมดผู้กลมตัวเปื้อนก็ต่อเมื่อมั่นใจว่าหมดแล้วสมมติมั่นใจไหมถ้ามั่นใจใช่ไหมก็ถ้าสามารถชำระร่างกายให้สะอาดโดยการยกคาดัสได้ต้องชำระโดยเฉพาะอันนี้เป็นส่งเสริมให้รีบชำระส่งเสริมให้รีบชำระแต่ถ้าไม่สามารถอาบน้ำชำระได้ก็เลื่อนออกไปก่อนจนกระทั่งถึงวักตูวูจูบคือการอาบน้ำชำระมีสองระยะระยะที่หนึ่งก็คือดีส่งเสริมให้ทำแต่ยังไม่บังคับยังไม่ถึงกับบาปยกตัวอย่างเช่นสมมติตอนนี้เข้าวักตูซูรีและเที่ยงครึ่งครับข้าอาจารย์ซูรีเอ้ยเราหมดตัวเปื้อนพอดีเลยว่ารีบอาบน้ำเราอาบน้ำยกคาดัสอาบน้ำตัวเปื้อนอาบน้ำละหมาดตอนนั้นเลยแจ๋วเลยเพราะถือเป็นอะไรล่ะฟัสตาบิกุลคอยรอดซาบิกุอิลามักฟิรอติมิรอบิกุมแปลว่ารีบเร่งในการทำความดีถือเป็นความตั้งใจของเราใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ยังติดงานอยู่กลับบ้านก็ไม่ได้ทำยังไงฮะซันฮะไม่ใช่
พึ่งสิเรายังสามารถใช้น้ำได้นะครับสามารถใช้น้ำได้ทำยังไงฮะก็อนุญาตให้เลื่อนไปก่อนนี่เพราะตอนนี้เพิ่งจะเที่ยงครึ่งเพิ่งจะบ่ายโมงยังไม่ใช่วักตูวาจิบเพราะบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองโมงสองโมงครึ่งสามโมงตรงเฮ้ยมันเหลืออีก20นาทีเองจะหมดเวลาในกรณีนี้ทำยังไงวักตูตรงนี้ไม่ใช่วักตูยาวาสวักตูดีไม่ดีละกลายเป็นวักตูไฟบังคับถ้าไม่อาบบาปเลยตอนนี้เพราะละหมาดใช้ไม่ได้ถ้าไม่อาบงั้นมันจึงกลายเป็นวาญิบจะต้องอาบน้ำยกฮัดดัสเพื่อให้สามารถละหมาดซอมาลายติมุลวาญิบุอิลลาบีฟะวาญิบถ้าภารกิจละหมาดใช้ไม่ได้เพราะยังไม่อาบน้ำวาญิบการอาบน้ำวาญิบต้องละหมาดต้องอาบน้ำทันทีเลยตอนนี้ในกรณีของฮัสซันก็คือมันทำไม่ได้ทำยังไงครูต้นทำยังไงฮะตะยัมมุมไม่ยังไม่มีสาเหตุที่ทำให้ทำตะยัมมุมเพราะมีน้ำที่ออฟฟิศมีน้ำทำยังไงมีน้ำใช้น้ำได้มันไม่ใช่ข้อมันไม่ใช่เหตุผลที่เป็นอุดรที่ทำให้เราเปลี่ยนหุกกลมจากการอาบน้ำละหมาดตามขั้นตอนปกติไปสู่ขั้นตอนตะยัมมุมหาน้ำเจออาจารย์นะใช่น้ำมีอยู่แล้วน้ำมีอยู่แล้วทำยังไงต่อไปนี้บังสะเขียวหยุดละมาดนั่นแน่ฟาเกดุตตาหูรอยคนที่ไม่มีโอกาสอาบน้ำละมาดไม่มีโอกาสทำตะยัมมุมถึงจะละมาดตามสภาพทำยังไงมีทางหนึ่งที่จะไม่ใช่การทิ้งละมาดด้วยความตั้งใจก็คือเนียดเลื่อนวักตูซุฮรีที่ยังไม่สามารถละมาดได้ตรงเวลาเลื่อนเอาไปละหมาดพร้อมกับวักตูอัสรีในเวลาถัดไปง่ายกว่าไหมไม่ใช่การทิ้งละหมาดเป็นเพราะเราละหมาดในสถานการณ์แบบนี้ยังไม่ได้จึงเลื่อนไปเขาเรียกย้ำวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่โอเคกว่าวิธีอื่นถ้าคุณไปละหมาดทั้งที่คุณมีน้ำมีอะไรมีน้ำที่สามารถอาบน้ำได้แต่เพียงแค่คุณไม่มีชุดเปลี่ยนคุณทำยังไงอะฮะถ้าอาบได้ก็ต้องไปอาบนี่ถ้าอาบไม่ได้อย่างที่ว่ามันอาบไม่ได้เนี่ยฮะแต่นางจะต้องโหรถเมล์ถึงบ้านเนี่ยทุกวันเนี่ยทุ่มหนึ่งอาจารย์มันอัศรีก็ไม่อยู่แล้วอัศรีก็ไม่อยู่ดังนั้นก็ต้องใช้วิธีนั่นแหละอย่างที่ว่าแล้วตะยำมุมมาตรงนั้นนั่นแหละแต่ถ้าอาบน้ำได้เปลี่ยนชุดที่บ้านใครได้ห้องไหนนะหรือถ้ามีแบบมีอะไรมีโซนของพนักงานแม่บ้านอะไรเงี้ยหนูขอไปอาบน้ำหนูขอใช้ห้องน้ำหน่อยนะอะไรแบบเนี้ยเพราะมันหลายเรื่องนะตัวเปื้อนเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ไอ้นั่นเดี๋ยวมันเรื่องของนายิสเรื่องของอะไรด้วยนะดังนั้นในกรณีที่ไม่สามารถที่จะอาบน้ำได้นะหรือในขณะที่มีตัวเปื้อนถ้ามันเป็นเหตุสุดวิสัยก็ต้องใช้วิธีทำตะยัมมุมต้องเป็นเหตุสุดวิสัยจากการที่ไม่สามารถใช้น้ำได้ไปเทียบกับกรณีของท่านอัมมาร์บินยาซิดรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุที่มีซอฮาบะห์คนหนึ่งเดินทางไปใช่ไหมครับไปปฏิบัติภารกิจทำสงครามเสร็จจากทำสงครามกลับมาแล้วมาแวะพักค้างแรมระหว่างทางเกิดอะไรฝันเปียกพอฝันเปียกตัวเองยังมีบาดแผลอยู่เต็มศีรษะเลยโดนฟันหัวมาทำยังไงฟาดินฮะตื่นเช้าขึ้นมากังเลยอะไรอ่ะมีฝันเปียกก็ทำยังไงอ่ะถามซอฮาบะห์ใบซุปทำไงดีวะตอนนี้ยังไม่มีอายะห์เรื่องตะยัมมุมลงมาก็มีแต่หลักฐานเรื่องละมาอาบน้ำละมาก็เหมือนกับเราเนี่ยเราจะไม่รู้เรื่องตะยัมมุมใช่ไหมใครถามก็ตอบตามหุกกลมเดิมไปก่อนงั้นอาบน้ำละหมาดสิอาบน้ำละหมาดสิทุกคนก็บอกเองต้องอาบน้ำละหมาดเองต้องอาบน้ำละหมาดปรากฏว่าชายคนนี้ก็ในเมื่อซอฮาบะห์ท่านอื่นๆตอบเหมือนกันหมดเลยให้ฉันไปอาบน้ำละหมาดหัวยังมีแต่อะไรมีแต่แผลกังอยู่เงี้ยทำไงฉันก็ไปอาบเพราะอาบติดเชื้อทนพิษบาดแผลไม่ไหวทีนี้เป็นไงอักเสบตายน็อกช็อกไปตรงนั้นเรื่องนี้ความนี้ทราบไปถึงใครรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลเรียกอะไรมาเลยเรียกซอฮาบะห์กลุ่มนี้มาทั้งหมดนี่แหละมานี่ทำยังไงครูต้นฮะพวกเจ้าน่ะเป็นเหตุทำให้เขาตายฮะงั้นขออัลเลาะห์จัดการพวกเจ้าด้วยรอซูลจะบอกต่อไปนี้ฮะต่อไปนี้คืออะไรอ่ะรอซูลบอกยังไงใครตอบได้ผมเลิกเลยแย่งกันนะรอซูลบอกต่อไปนี้จำไว้นะสิ่งที่จะเยียวยาอวิชชาหรือการไม่รู้คือการถามต่อไปนี้ถ้าไม่รู้ให้ถามก่อนอย่าภาระการไปทำแบบนี้ไง
ฮะคุกฝุ่นมันยังที่คุกฝุ่นนะอันนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งแต่ว่าซอฮาบะห์คนเนี้ยคือยังไม่รู้เรื่องไงพอไม่รู้เรื่องเขาก็ทำอะไรไปอาบน้ำละหมาดไปอาบน้ำวาญิบทั้งอย่างนั้นเลยส่วนกรณีฮะดีษเรื่องเดียวกันนี่แหละนะครับคนเดียวกับอามัดบินยาซิดเหมือนกันพอไอ้นั่นปุ๊บลงไปกิ้งคุกๆๆๆเลยรอซูลบอกอินนามากานะยักฟีกะอันตะกูละกะซาวะกะซาเอาใหม่ทีนี้ไม่ต้องคุกฝุ่นและทำยังไงไม่ต้องไปอาบน้ำหรือคุกฝุ่นจนตัวเปื้อนงั้นต่อไปนี้เอาแค่ตบมือไม่ใช่ตบมือตบฝุ่น1ครั้งลูบหน้าแล้วก็ลูบมือเสร็จแล้วงั้นถ้าในกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยไม่มีทางออกอื่นแล้วก็จะต้องทำให้เสียเวลานะพลาดเวลาละหมาดไปให้ละหมาดทั้งอย่างนั้นเลยโดยการทำตะยัมมุมแต่เป็นอุตยัมมุมตะยัมมุมก็อิสติบาฮะติศอละตะยัมมุมเพื่ออะไรเพื่อให้มาละหมาดซอเท่านั้นพอกลับไปบ้านปุ๊บไปอาบน้ำยกฮะดัสมาอีกรอบนึงอันนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดวันเราตาลาแล้วคุณต้นทำแบบนี้ป่ะฮะวันเราตาลาแล้วไม่ไหวแล้วพอละคงสมควรแก่เวลาแล้วนะครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ยะฟัดตรวจครับผมมีพี่น้องถามมานะว่าก่อนจะรับประทานอาหารใช่ไหมพี่กล่าวว่าอัลลอฮุมะบาริกละนาฟีมารอซักกะนาวะกินาอาซาบันนาร์ใช่ไหมครับแล้วก็บิสมิลลาห์ตามที่มีผู้เรียกว่าเป็นผู้รู้นักวิชาการนะครับได้ตอบปัญหานี้แล้วก็บอกว่าหะดีษบทดังกล่าวที่ได้พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับได้ถูกบันทึกอยู่ในหนังสือของท่านอิหม่ามนะวาวีด้วยนะครับแต่ว่าเป็นหะดีษดออีฟเป็นหะดีษดออีฟนั่นก็คือนั่นไม่ได้ตามมาตรฐานที่นักวิชาการบอกว่าจะเรียกว่านำมาสู่การปฏิบัติที่บอกว่านี่คือร่องรอยของท่านนบีเพราะว่าในร่องรอยในการปฏิบัติของท่านนบีได้สอนได้บอกกับพวกเราดังเช่นที่ผมได้บอกกับพี่น้องไปเมื่อสักครู่ก็คือกล่าวคำว่าบิสมิลลาห์ก็เท่านั้นเองนะครับที่มีอยู่ส่วนหะดีษบทอื่นๆเท่าที่แล้วโดยเฉพาะหะดีษบทนี้เนี่ยนักวิชาการบอกว่าเป็นหะดีษดออีฟถ้าหากว่าบางครั้งถ้าจะปฏิบัติเป็นลักษณะที่บางครั้งบางคราวโดยที่ไม่เป็นประจำแต่เราต้องรู้นะว่าอะไรดีกว่าการที่รักษาร่องรอยของท่านนบีในเรื่องราวของแม้ว่าจะสั้นๆเนี่ยนะครับก็จะมีความดีกว่าที่เราอาจจะไปเรียกว่าเอาสำนวนที่มันดูแล้วจะสวยกว่าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะมีความดีกว่าแล้วก็ใกล้ชิดใกล้เคียงกับสุนนะของท่านนบีมากกว่าส่วนอื่นๆถ้าหากว่าเราคิดว่าจะเพียงแค่ขอดูอาหรือเราอาจจะเอามาขอดูอาในเวลาอื่นๆตื่นมาตอนที่มีบทอื่นอยู่แล้วนะแต่เราก็จะใช้เป็นการขอดูอาส่วนตัวแต่ไม่ยึดโยงว่านี่คือคำพูดของท่านนบีนะเพราะว่ายังต้องรอคอยในการตรวจสอบว่าตกลงจะเป็นหะดีษที่ซอฮีหหรือไม่เราก็อาจจะเอามากล่าวเอามาพูดในส่วนอื่นๆก็วัลลอฮุตะอาลาอะลัมอาจจะไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดในเรื่องของการปฏิบัติแต่การเจาะจงว่านี่คือหะดีษของท่านนบีด้วยอันนี้นักวิชาการบอกว่าเป็นหะดีษดออีฟครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมบิศอวาบนะครับญะซากุมุลลอฮุกัยรอนถ้าไม่มีอะไรก็ขออนุญาตปิดนะครับยุติการบรรยายให้ความรู้ในค่ำคืนนี้ขอดุอาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อาจารย์ยาฟัดนะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านรวมทั้งท่านเจ้าภาพนะครับ อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับทุกท่านนะครับมีรุสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมกับครัวซุบัยดะห์ในเดือนหน้าเดือนต่อๆไปด้วยนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.